ณเวลานี้นะทุกคนต้องหยุดก่อนนะฮะในเรื่องของการเที่ยวอะไรต่างๆนะครับก็มาเน้นที่การติวกันนะครับทุกคนครับนะมีอะไรนะเยลโลอุดรธานีโอ้นะฮะมีแต่ที่จะไปเป็นธรรมะธรรมโมทั้งนั้นเลยนะฮะดูหน้าตาแต่ละท่านนะฮะก็ธรรมะธรรมโมทั้งนั้นแหละครับทุกคนขอบคุณนะฮะแล้วก็เลี้ยงเราด้วยนะฮะฟ้าร้องฝนกำลังจะตกครับทางนี้เงียบไปแล้วครับทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาใดๆอ่ะโอเคมาดูแนวทางกฎหมายเรื่องนี้นะฮะไม่มึนให้มันรู้ไปนะฮะถ้าติวกฎหมายแล้วไม่มึนนี่คือว่าเป็นเรื่องแปลกมากนะครับแต่ถ้าติวแล้วมันเป็นไงฮะถ้าติวแล้วมันมึนก็โอเคอ่ะพอเข้าใจได้นะฮะดังนั้นเรื่องมึนๆนะครับเรื่องมึนๆนี้ก็เลยมาตกอยู่กับคนมึนๆหน่อยนะฮะทุกคนนะฮะโอเคสำหรับกฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายอาญาข้อสอบออกไม่เยอะนะครับแต่พยายามที่จะเน้นย้ำนะฮะเน้นย้ำแล้วกันหมาหอนติวทุกทางครับหมาหอนเนี่ยติวทั้งหน้าเพจฟรีติวทั้งในกลุ่มส่วนตัวผมกลุ่มติวทั้งกลุ่มของสถาบันนะครับเมาเลยเนาะกฎหมายนะไม่มึนแต่มืดนะครับไปทำอะไรครับไม่มึนแต่มืดนะครับโอเคนะครับถ้ามีแบบว่าชาเย็นๆเนาะตั้งไว้ด้วยเนี่ยจะติวไหลลื่นดีมากนะทุกคนนะครับโอเคตัวกฎหมายนี้คือเป็นกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเนี่ยหมายความว่าถ้าการกระทำผิดที่เกิดขึ้นน่ะสำหรับข้าราชการเนี่ยมันจะไม่โดนแค่กฎหมายเฉพาะมันจะมีหลายเรื่องที่เป็นกฎหมายอาญาทำไมเราถึงต้องสอบกฎหมายข้าราชการที่ดีทั้งที่เราเนี่ยไม่เรียนจบกฎหมายมาเลยควรจะสอบแค่2วิชาด้วยซ้ำที่เหมือนสอบใบประกอบเนาะเป็นสอบในส่วนของตัววิชาชีพที่เป็นพวกอาจารย์เทพติวฮะหลักสูตรวิจัยวัดผลแค่นี้นะฮะในฐานะที่เราเป็นครู2แล้วก็สอบวิชาเอกของเราก็พอสินะฮะทำไมต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเนื่องจากว่าคำว่าข้าราชการที่ดีมันมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายฮะทุกคนเนี่ยถูกคำสั่งทางปกครองนั่นคือหนังสือสั่งบรรจุแต่งตั้งเข้าไปมันจะเป็นเรื่องของคำสั่งทางปกครองเพราะหนังสือบรรจุแต่งตั้งมันมีผลเฉพาะบุคคลที่จะเรียกเช่นเรียกลำดับที่1ถึงลำดับที่10เอกคณิตศาสตร์ของสพม.กรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยเรียกไปรายงานตัวเห็นไหมครับว่าคำสั่งเนี้ยมันมีผลต่อน้องนะฮะลำดับที่1ถึง10เห็นไหมครับที่ไปใช้ในการที่มันมีผลเฉพาะกับน้องเอกคณิตศาสตร์ลำดับที่1ถึง10เท่านั้นเองนะครับดังนั้นพอมันมีคำสั่งทางปกครองเนี้ยการกระทำของเราที่เกิดขึ้นเราอยู่ในหน้าที่ของการปฏิบัติราชการมันก็จะไปเกี่ยวกับในส่วนของตัวพรบ.ละเมิดถัดไปดังนั้นไอ้พวกตัวกฎหมายเนี่ยการกระทำดำเนินการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ในหลักข้อกฎหมายเราทำอะไรก็ตามลงโทษนักเรียนมันเป็นไปตามข้อกฎหมายไหมนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วหากการลงโทษต่างๆเนี้ยผู้ปกครองฟ้องขึ้นมาเนี่ยทำยังไงเห็นไหมครับคือเราต้องรู้หลักกฎหมายในการทำรวมถึงเราจะกระทำอะไรก็ตามนะครับเราไปเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้งเห็นไหมครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัวกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับกฎหมาหอนเนี่ยหมาหอนนะฮะทุกคนครับติวผ่านหน้าเพจติวในกลุ่มนั่นเองแต่หน้าเพจเนี่ยนะครับมันจะมีช่องทางที่ผมโพสต์ไว้ข้างบนให้ทุกคนเนี่ยไปตามช่องทางนั้นเพื่อที่จะเข้าไปเอาเอกสารนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเอาเอกสารคนไหนที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วมันมีช่องทางให้เข้ากลุ่มที่ไปเอาเอกสารก็ใช้เอกสารนั้นนะครับแต่คนไหนที่ติวหน้าเพจเนี่ยไม่ได้มีเอกสารแจกเนี่ยมันมีช่องทางที่ผมปักโพสต์ไว้ว่าเป็นช่องทางให้กับทุกคนเข้าไปนะครับขอเอกสารจากทีมงานนะฮะเข้าไปได้เลยตามลิงก์นั่นแหละนะครับทุกคนครับเรียบร้อยดังนั้นตัวกฎหมายอาญามันมีแค่20มาตราที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับประเด็นพวกมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยักยอกทรัพย์นะครับการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบนะครับการเปิดเผยการเปิดเผยเอกสารราชการการใช้ตาอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอกสารอยู่ข้างบนครับทุกคนครับลิงก์โพสต์อยู่ข้างบนนะคุณครูเข้าไปที่ LINE Open Chat ของโพสต์เนี้ยคุณครูจะเห็นเลยนะฮะแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับทีนี้เมื่อมันไม่เยอะนะฮะมันมีตั้งแต่มาตรา147ไปจนถึง166นะฮะ147ถึง166มันมี20มาตราด้วยกันนะครับดังนั้นแต่ละมาตราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างคือซึ่งเขาจะถามแบบคล้ายๆว่ามันผิดมาตราใดอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
แต่มันไม่ได้ถามเยอะนะครับประมาณ 2-3 ข้อที่จะออกสอบแต่ว่าเราก็ให้รู้แนวทางทั้งหมดแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราจะมาดูตัวกฎหมายนี้นะครับตัวกฎหมายนี้เรียกว่าตัวกฎหมายพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญานะครับในปี2499ซึ่งมันไม่ได้พูดทั้งหมดของกฎหมายอาญากฎหมายอาญาตรงนี้มันจะพูดถึงแค่หมวดที่2ที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการแปลว่า20มาตรานี้นะครับ20มาตราเนี้ยมันจะเอาผิดเฉพาะในส่วนของคนที่เป็นข้าราชการเท่านั้นดังนั้นแปลว่าถ้าน้องๆร่วมกันกระทำผิดนะฮะน้องๆร่วมกันกระทำผิดเนี่ยสิ่งที่จะโดนกฎหมายดำเนินการถ้าน้องเป็นข้าราชการเป็นครูผู้ช่วยเป็นครูนะฮะต่างๆเหล่านี้เนาะแล้วมีเพื่อนของน้องเป็นพนักงานราชการเป็นครูอัตราจ้างนะฮะเพื่อนของน้องเนี่ยในการกระทำผิดร่วมกันเนี่ยเช่นเอาโน้ตบุ๊กโรงเรียนไปขายใช่ไหมครับเพื่อที่จะอะไรครับไปซื้อนะครับน้ำดื่มมึนเมามากินต้มไก่กันอะไรเงี้ยนะฮะนะครับขายได้500อะไรเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้มันคือการยักยอกทรัพย์เห็นไหมครับเป็นการยักยอกทรัพย์ฉะนั้นกรณีความผิดที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยนะคนที่จะเอาผิดนะฮะในการดำเนินการตามกฎหมายอาญาเพราะเป็นข้าราชการแต่ดำเนินการยักยอกทรัพย์เห็นไหมฮะดังนั้นในส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นในส่วนของความผิดที่จะเอาเฉพาะน้องครับมาตราเนี้ย147ถึง166เนี่ยมันอยู่ในมาตราไหนที่กระทำผิดแบบเนี้ยตัวกฎหมายเนี้ยอาญาเนี้ยจะเอาผิดเฉพาะน้องๆที่เป็นข้าราชการเอาแล้วถามว่าแล้วเพื่อนน่ะที่ร่วมกระทำการทั้งที่นั่งกินเหล้านะฮะแล้วก็ไก่ต้มด้วยกันอย่างเงี้ยนะฮะไม่ผิดหรอผิดเหมือนกันแต่เขาเนี่ยจะไม่โดน147ถึง166เขาจะไปโดนกฎหมายอาญาที่อยู่ในส่วนมาตราอื่นนะฮะมาตรานี้จะเอาผิดเฉพาะข้าราชการเท่านั้นนะครับทุกคนอาจจะเคยได้เห็นข่าวเนาะข่าวที่ผ่านมาทางช่องทางทีวีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เจ้าหน้าที่นะครับของอบต.นะครับมีการยักยอกเงินประมาณ40กว่าล้านเลยครับตรงเนี้ยมันก็ต้องดำเนินถึงกฎหมายอาญาด้วยครับอะไรอ่ะอธิบดีกรมอุทยานนะครับที่ออกข่าวใหญ่เลยนะครับ DSI เข้าไปตรวจสอบหลักฐานพบว่ามีเงินในเก๊ะใต้โต๊ะอ่ะนะครับต้องกี่ล้านอ่ะ5ล้านหรือ6ล้านนะครับตรงนั้นน่ะมันก็เป็นส่วนที่จะต้องเอาความผิดทางอาญาได้นะครับแต่ข่าวนี้ก็เงียบไปนะ นะครับแล้วก็มีในส่วนของผอ.วัฒนธรรมของแห่งหนึ่งอ่ะที่เรียกรับเงินอ่ะ 80,000 บาทอ่ะแล้วก็ไปนะถูกจับถูกดำเนินคดีเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นไปในแนวทางเช่นนี้ครับนะฮะไปเป็นแนวทางเช่นนี้นั่นแหละนะครับเนาะมันเป็นเรื่องของตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเหมือนกันจะมีแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะฮะ เจอกันทุกจุดเลยนะฮะทุกคนครับเจอกันก็ทักทายได้เลยนะครับบอกว่าติดตามหน้าเพจอะไรเงี้ยนะพวกเราก็นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแต่ว่าใครจะไปต่อกับพวกเราอะไรเงี้ยเดินทางไปต่อก็ไปได้นะครับอยากติวกฎหมายกับการศึกษาอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะก็เริ่มต้นที่จุดนี้นะฮะจุดนี้จะเจอไหนนะจุดนี้สุรินทร์ก่อนสุรินทร์แบบว่าอยากติวกฎหมายกับอยากติวการศึกษาเงี้ยสุรินทร์เสร็จปุ๊บก็เดินทางไปด้วยกันเลยไปที่อุบลต่อนะฮะถ้าเป็นจุดถัดไปก็จะมีอะไรครับจุดถัดไปไปที่ไหนเนี่ยไปที่สกลก่อนนะฮะสกลแล้วก็โยกย้ายตามกันไปนะไปอุดรต่อแล้วก็สุดท้ายปิดที่อยุธยากับนครปฐมนะฮะเราเริ่มที่จุด อยุธยาก่อนนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายนครปฐมตามไปวันนี้เหรอครับวันนี้จะติวทั้งหมด3ตัวกฎหมายประมาณ30หรือ40กว่าข้อนะครับเพราะว่ากฎหมายมันเยอะฉะนั้นจะติวแค่แต่ละตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้ครับนะติวแต่ละตัวกฎหมายไม่ได้14ข้อไม่ได้แน่นอนนะฮะตัวนี้จะมีประมาณนี้แหละ14ข้อสำหรับตัวกฎหมายอาญานะฮะหลังจากเรื่องนี้จบก็ต่อเนื่องเลยไปในส่วนของตัวกฎหมายละเมิดนะฮะพอตัวกฎหมายละเมิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อเนื่องอีกครับไปตัวกฎหมายมาตรฐานจริยธรรมฉะนั้นตัวกฎหมายกอที่เป็นการวิเคราะห์หมาหอนเนี่ยมันจะครบทั้งหมด3 EP จะจบ6เรื่องภาคกอไปลุยได้เลยนะครับเนาะบอกเพื่อนนั่งข้างๆได้เลยฮะนะครับให้เพื่อนนั่งข้างๆดูไปด้วยได้เลยนะแต่เอกสารช่องทางก็นะฮะมันมีช่องทางให้เข้าไปอยู่ก็ไปขอได้เลยนะครับนะโอเคนะครับจะเจอกันทุกจุดนะครับทุกคนครับเราจะพาทุกคนไปเป็นข้าราชการแล้วก็เราต้องได้ที่1เท่านั้นใครได้ที่2นะฮะเราก็เป็นไงฮะสละสิทธิ์นะฮะ บางเรื่องก็ไม่ต้องเชื่อเรามากนะฮะ
บอกว่าอันที่หนึ่งนะฮะกูเชื่อติวเตอร์นะฮะเชื่อคุณนุ่มนะฮะกูก็ไม่เอาเลยเนี่ยนะครับไม่ได้นะฮะทุกคนครับที่ไหนก็ดีทั้งหมดแหละแต่เราก็เน้นย้ำว่าที่หนึ่งเนี่ยมันบรรจุไหวนั่นเองนะครับโอเคลุยเลยแล้วกันนะครับมีคนบอกแล้วติวเธอค่ะนะฮะโอเคครับบอกแล้วอย่าพานอกเรื่องนะครับเพราะว่าทุกคนพาผมนอกเรื่องก็เลยไปเลยนะครับโอเคนะครับมีคนเน้นย้ำว่าติวเธอนะครับไปเลยนะสำหรับตัวกฎหมายนี้อย่างที่บอกว่ามันมีเพียงแค่20มาตราซึ่งมาตราที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือข้อที่ข้องูครับอยู่ที่มาตรา147ถึง166นับแล้ว20มาตราพอดีนะ20มาตราพอดีเลยนะครับทุกคนครับนะในส่วนของส่วนนี้นะครับ147ถึง166รวมแล้ว20มาตราอันนี้ก็เขียนเพิ่มไปนะเขียนเพิ่มไปนะเสียงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าอะไรครับจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำงานเสาร์อาทิตย์ก็ทำนะครับไม่มีวันไหนเลยที่ได้พักนะครับไม่มีวันไหนพักเลยเหมือนแบบว่าชีวิตนี้ทำงานนะครับตอนนี้รออย่างเดียวฮะรอถูกหวยนะฮะก็จะวางทุกอย่างแล้วทุกคนนะครับจะออกมาเลี้ยงลูกอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้โอเคนะฮะ20มาตรา147ถึง166นะครับไปดูเรื่องแรกนะฮะเรื่องแรกเนี่ยอาจจะกล่าวถึงในส่วนของตัวมาตรา147ข้อสอบเนี่ยมันผมเจอว่าข้อสอบอาญาเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ให้เราอะไปรู้ทั้งหมดนะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับเจอกันสุรินทร์ฮะนะไม่ได้จำเป็นว่าให้เรารู้ทั้งหมดแต่ว่าเราต้องรู้บ้างนะเราต้องรู้บ้างคือมันไม่ได้ให้เรารู้ว่ามันปรับเท่าไหร่ข้อสอบมันไม่ได้ถามแบบนั้นนะครับมันไม่ได้ถามแบบนั้นแล้วก็มันจะให้ลักษณะสถานการณ์มาก่อนนะฮะมีคนแต่รอถูกนะฮะให้ผมถูกก่อนนะฮะนะครับมันจะให้สถานการณ์มาแล้วมันก็ให้ดูว่าความผิดเนี้ยความผิดไหนอ่ะที่มันเป็นลักษณะของการยักยอกทรัพย์เริ่มที่147ประเด็น147เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการยักยอกทรัพย์ยักยอกทรัพย์ก็ไปดูแต่ละเรื่องเลยว่าข้อไหนที่เป็นเรื่องของการยักยอกทรัพย์ข้อนี้ตอบอะไรดีครับทุกคนครับอ๋ออยู่ห่างไกลกันนะก็ต้องส่งลิงก์แล้วก็ส่งเอกสารนะฮะแล้วกันเนาะตอบข้อไหนดีฮะกขคงกไก่บอกเลยครับกไก่บอกว่าพนักงานบัญชีประจำอำเภอเบียดบังเงินเก็บภาษีบำรุงท้องที่นี่คือเรื่องของการยักยอกทรัพย์นะประเด็นของการยักยอกทรัพย์นะฮะ147เนี่ยอันนี้เขาบอกเลยครับเป็นพนักงานบัญชีครับของอำเภอแล้วเบียดบังเงินเก็บภาษีบำรุงท้องที่นะครับขอไข่ครับเจ้าพนักงานตำรวจครับเป็นเจ้าพนักงานตำรวจนำทรัพย์ซึ่งเป็นของกลางคดีอาญาออกไปใช้คนนี้บอกว่าไม่เป็นนะฮะไม่ใช่เป็นนะไม่เป็นยักยอกทรัพย์นะฮะไม่เป็นนะแปลว่ามันต้องมีหนึ่งข้อที่ไม่เป็นนะครับแต่มันมีหนึ่งข้อที่เป็นฮะไม่ใช่ครับเอาใหม่นะครับมันมีสามข้อที่เป็นแต่มันจะมีหนึ่งข้อที่ไม่เป็นข้อนี้ต้องการไม่เป็นนะครับอ๋อฝนตกแล้วนะครับแปลว่าที่บ้านแห่นางแมวแน่นอนนะฮะหรือดูมันเนาะนะครับอ่ะข้อไหนฮะข้อนี้ดูแต่ละตัวนะฮะว่าเราหาก็ได้ว่าใครยักยอกทรัพย์ก็ไก่ยักยอกไหมพนักงานบัญชีประจำอำเภอเบียดบังเงินเก็บภาษีอะยักยอกไหมจากที่เก็บภาษีเนี่ยเก็บเท่าไหร่ครับเก็บหัวละ200แล้วกันอ่ะเก็บภาษีหัวละ200แต่อาจจะเก็บเกินหรือเก็บใดๆอ่ะนะฮะแล้วเอาส่วนที่ต้องเก็บเนี่ยจากที่เก็บภาษีเนี่ยเอาไปด้วยอ่ะมาเบียดบังอ่ะเนี่ยยักยอกไหมก็ยักยอกสิเห็นไหมครับข้อนี้เป็นยักยอกนะไปดูขอไข่ครับเจ้าพนักงานตำรวจนะครับเจ้าพนักงานตำรวจนำทรัพย์ซึ่งเป็นของกลางคดีอาญาออกไปใช้เอาไปได้ไหมนะครับทุกคนข้อนี้เขาถามว่าไม่เป็นนะแต่ตอนนี้ผมกำลังตีความว่าข้อไหนมันเป็นก่อนนะครับข้อไหนมันเป็นก่อนข้อไหนมันเป็นแล้วเราค่อยมาตัดช้อยว่าอ๋ออันนี้เป็นข้อนี้ต้องการข้อที่ไม่เป็นนะครับเจ้าพนักงานตำรวจนำทรัพย์เจ้าพนักงานก็ต้องเป็นในส่วนของข้าราชการอยู่แล้วเอาทรัพย์อะทรัพย์ที่เป็นของกลางมันเอาใช้เอาออกไปใช้ได้ไหมไม่ได้เอาแล้วทำไมเอาออกไปใช้ได้ก็แปลว่ายักยอกออกไปดิเห็นไหมครับเนาะไปดูขอควายครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างไปใช้ส่วนตัวนะรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับงองูเจ้าพนักงานได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ขับรถยน
แต่นำน้ำมันรถยนต์ออกไปขายดูแต่ละตัวนายกครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างออกไปใช้ส่วนตัวกับอีกอันคือเจ้าพนักงานได้รับมันมีรับ2ตัวเจ้าพนักงานได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ขับรถยนต์แต่นำน้ำมันรถยนต์ออกไปขายอ้าวมันเอาไปขายได้ไหมหน้าที่คือขับรถแต่น้ำมันรถยนต์เป็นของใครเป็นของหลวงถูกต้องไหมเป็นของหลวงซึ่งเอาไปขายได้ยังไงไงก็แปลว่ายักยอกนะฮะแปลว่ากขงเนี่ยยักยอกครับนะกขงยักยอกแล้วนะครับเป็นการยักยอกซึ่งข้อนี้เราต้องการหาส่วนที่ไม่ยักยอกนะฮะแล้วคอควายทำไมถึงไม่ยักยอกคอควายทำไมถึงไม่ยักยอกล่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างไปใช้ส่วนตัวรับเงินจากใครเป็นผู้รับเหมาเห็นไหมครับมันไม่ใช่เงินของไม่ใช่เงินของอบต.อ่ะมันไม่ใช่เงินของส่วนราชการแต่มันเป็นเงินผู้รับเหมารับเงินน่ะมันเป็นการรับสินบนนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะนายกอบต.ได้รับงบประมาณมาอะไรฮะมาใช้ได้รับงบประมาณมาเพื่อทำถนนนะฮะบำรุงท้องที่หรือดำเนินการใดๆอ่ะฮะในส่วนของเขตพื้นที่ของตนเองแล้วผู้รับเหมาก่อสร้างเกี่ยวข้องอะไรอ้าวอาจจะรับก่อสร้างในเรื่องของถนนใช่ไหมครับอาจจะรับในส่วนของอะไรครับที่มาหัวกันอันเนี้ยมันไม่ใช่การยักยอกทรัพย์แต่มันเป็นการรับสินบนถูกต้องครับทุกคนครับนะมันเป็นการรับสินบนเห็นไหมดังนั้นเราต้องตีความดีๆอย่างน้อยข้อแรกหาให้เจอก่อนเก็บตงเก็บตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะหาให้เจอก่อนว่าไอ้ความผิดแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรคือเราเข้าใจ147ยังไงในการยักยอกทรัพย์ยักยอกทรัพย์ก็คือการเอาทรัพย์ที่ไม่ใช่ของเรามาใช้ไม่ว่าจะใช้เพื่อเราหรือใช้เพื่อคนอื่นนะครับอาจจะเบียดบังก็ใช่นะครับแบบเนี้ยมันคือเรื่องของการยักยอกหมดเลยการเบียดบังนะครับการเอาของกลางไปใช้นะครับการที่น้ำมันรถยนต์อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับมันคือการยักยอกทรัพย์แต่การที่เราไปรับเงินอันเนี้ยมันคือการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบมันเป็นการรับสินบนฉะนั้นถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดแต่ว่าความผิดของมันไม่ใช่การผิด147ไงเพราะข้อนี้เขาเน้นย้ำว่ามันเป็นเรื่องของการยักยอกทรัพย์ซึ่งมันถามว่าไม่เป็นนะฮะมันถามว่าไม่เป็นก็คือข้อใดมันไม่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์พอเราไล่ดูแล้วว่าการเบียดบังการเอาทรัพย์ของส่วนราชการเนี่ยไปใช้เนี่ยถือว่ามันเป็นการยักยอกแต่ว่าคอควายมันเป็นเรื่องของการติดสินบนรับสินบนอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในส่วนนี้นะครับถ้าฟังแล้วไม่ใส่สปีกเกอร์ไม่ใส่ลำโพงอะไรเงี้ยผมว่าเสียงมันก็จะเบาหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเปิดผ่านมือถือนะครับผมว่าดังชัดเจนนะครับผมว่าดังชัดเจนนะท่านอื่นเสียงดังฟังชัดไหมครับหรือว่าเบาเหมือนกันเลยผมก็ว่าผมก็ตะโกนเต็มที่แล้วก็ในส่วนของตัวเสียงผมก็เปิดเต็มที่เหมือนกันนะครับทุกท่านครับไปข้อที่3ครับข้อที่3คืออะไรครับข้อใดไม่เป็นความผิดตามมาตรา148เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบโอเคนะครับเสียงดังฟังชัดหน้าจะเป็นที่ปลายทาง destination แล้วนะครับว่าอาจจะมีนะเรื่องของสัญญาณรบกวนอะไรต่างๆนะครับโอเคไม่เป็นไรครับแจ้งมาได้เพราะว่าก็จะได้ช่วยกันนะครับจบตอนไหนตอนนั้นเลยฮะนะครับนะครับถ้าเน้นแต่วิชาการทุกคนก็จะเป็นไงครับมันก็น่าเบื่อเนาะทุกคนมันก็มีการหยอกเย้าเคร้าคอกันไปซึ่งตอนนี้เริ่มประมาณ3ทุ่มผมอาจจะมาช้าหน่อยนึงใช่ไหมฮะตอนนี้ก็จะหมดชั่วโมงแล้วนะครับผ่านไป2ข้อนะฮะเห็นไหมฮะไปต่อข้อที่3ครับ148ถามถึงเรื่องของการใช้ตำแหน่งโดยไม่ชอบเห็นไหมครับคดีที่เกิดขึ้นเรื่องของอธิบดีกรมอุทยานมันเกิดอะไรขึ้นครับนั่นคือให้หัวหน้าหน่วยหรือผอ.หน่วยของผมก็จำชื่อไม่ได้ว่าอะไรอ่ะที่ต้องส่งเงินไปให้อ่ะนะต้องมีการเก็บเงินอ่ะแล้วมี
หนึ่งท่านนะก็ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมต้องส่งก็เข้าไปร้องเรียนหนังสือเงี้ยนะครับจนสุดท้ายก็คือ DSI ก็เข้าไปตรวจสอบแต่ว่าตอนนี้มันก็เงียบหายไปก็ไม่ได้ตามข่าวเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้อยู่ในท่านในหนังสือหรอในหนังสือจะไม่ค่อยตรงอ่ะนะต้องดาวน์โหลดเอกสารครับนะครับดาวน์โหลดเอกสารหมาหอนนะฮะกฎหมายกอครับผมนะมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่ะนะครับข้อไหนใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบพวกนี้นะครับอ่ะกไก่ครับคืออะไรฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการข่มขืนใจและจูงใจให้เจ้าพนักงานที่ดินให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่บริษัทที่ตัวเองถือหุ้นอยู่ครับขอไข่ครับข้อนี้ถามไม่เป็นนะไม่ได้ใช้อำนาจนะขอไข่ครับตำรวจกรุงเทพครับไปแกล้งจับผู้เสียหายจังหวัดนครนายกเรื่องหวยใต้ดินขอคนบ้านแล้วก็หยิบเงินและปืนไปฮะนะฮะขอควายเจ้าพนักงานตำรวจกล่าวหาผู้เสียหายว่ากระทำผิดต่อพรบป่าไม้แล้วก็ยึดเลื่อยยนต์ไปนะครับงองูผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ไปแกล้งจับกลุ่มผู้เสียหายในหมู่ที่2ครับดังนั้นข้อใดไม่เป็นครับขอบคุณครับทุกท่านครับโอเคไปต่อนะฮะคนนี้ตอบอะไรดีครับข้อใดไม่เป็นข้อไหนมีการใช้อำนาจก่อนข้อไหนใช้อำนาจตัวเองมีตำแหน่งเช่นเป็นผอ.เป็นผอ.เขตเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะครับไปดูว่าข้อไหนเขาใช้อำนาจก่อนนะเขาใช้อำนาจของเขาก่อนดูสิรัฐมนตรีศึกษาครับข่มขืนใจจูงใจนะครับข่มขืนใจประเด็นของการข่มขืนใจการจูงใจมันคือเรื่องของการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบครับนะครับเห็นไหมครับการข่มขืนใจการจูงใจพวกนี้มันเป็นเรื่องของการที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบคีย์คำมันจะอยู่ตรงนี้ครับนะไปดูขอไข่ครับขอไข่ผิดไหมฮะใช้ตำแหน่งโดยมิชอบไหมนะตำรวจกรุงเทพไปแกล้งจับผู้เสียหายจังหวัดนครนายกเรื่องหวยใต้ดินขอคนบ้านและหยิบเงินไปซึ่งมันเป็นใช้คือคุณไม่ต้องไปแกล้งนะครับในท้องที่ของเขาเนาะท้องที่ของเขาเนี่ยมันต้องมีผู้รับผิดชอบตำรวจในท้องที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเห็นไหมครับว่าคดีที่เกิดขึ้นนะครับแอมไซยาไนด์อย่างเงี้ยนะครับเวลาการแจ้งความเห็นไหมว่าเหตุเกิดที่ไหนตำรวจท้องที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับไม่ใช่แบบว่ากระทำความผิดที่นี่แต่ตัวอยู่ที่กรุงเทพกระทำผิดที่อยุธยานครปฐมเห็นไหมครับแล้วตัวอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยไปให้ตำรวจกรุงเทพดำเนินการก็ไม่ใช่ก็จะต้องเป็นตำรวจท้องที่แต่ละส่วนใช่ไหมครับแน่นอนคุณเป็นตำรวจคุณสามารถดำเนินการได้แต่คุณต้องแจ้งตำรวจท้องที่ของเขาแต่คุณไปนะฮะไปแกล้งจับนะเรื่องหวยใต้ดินถ้าจะจับก็คือจับเลยเพราะเขาผิดไงฮะนะฮะแต่คุณไปแกล้งแล้วก็ดำเนินการหาว่าค้นบ้านนู่นนี่คือโดยปกติชาวบ้านเนี่ยต้องกลัวอยู่แล้วใช่ไหมครับนะครับหยิบเงินไปนะครับเนี่ยมันเป็นการใช้อำนาจนะฮะตำแหน่งโดยมิชอบเลยแบบนี้นะข้อนี้ต่อไปคอควายเจ้าพนักงานตำรวจกล่าวหาผู้เสียหายว่ากระทำผิดต่อพรบป่าไม้เป็นการกล่าวหาครับนะฮะพอกล่าวหาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่จับไม่กุมไม่ดำเนินการอะไรแต่ไปดำเนินการยึดเรื่อยยนต์ของเขาอยากได้ของเขาใช่ไหมอ่ะใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเลยนะครับไม่ชอบเลยแบบเนี้ยนะครับดังนั้นข้อที่ไม่เป็นเลยครับคือข้องูครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ไปแกล้งจับกลุ่มผู้เสียหายในหมู่ที่2นะครับแบบนี้คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะก็จะมีหน้าที่ของการจับกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันเป็นการแกล้งซึ่งในประเด็นของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับไปแกล้งผู้เสียหายหมู่ที่2เนี่ยก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ใดๆเลยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตำแหน่งโดยมิชอบใดๆนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการแกล้งกันปกติแต่ถามว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ได้อยู่ในส่วนของตัวส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าการกระทำผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่ในส่วนของหมู่บ้านของตนเองอยู่แล้วนะครับหมู่บ้านของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นคุณจะไปอยู่ที่หมู่ที่2ก็ไม่ได้คุณก็ต้องแจ้งบางทีดูข้องงูแล้วมันจะเหมือนจะคล้ายข้อขอไข่แต่โดยข้อขอไข่เนี่ยนะครับมันเป็นการที่เขาเนี่ยนะครับมีประเด็นอะไรฮะมีประเด็นถึงขั้นของการที่เข้าไปค้นบ้านไปหยิบเงินไปด้วยแต่ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งแค่แกล้งนะครับแค่แกล้งจับกลุ่มนะครับมันก็ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆที่ส่งต่อนะครับมันก็เลยไม่ถึงขั้นของการที่ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบนะครับในประเด็นของข้องงูนั่นเองครับต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4พูดถึงประเด็นที่ว่า
ข้อใดเป็นความผิดตามมาตรา149 149เนี่ยจะเป็นการเรียกหรือรับสินบนครับนะจะเป็นการเรียกหรือรับสินบนฉะนั้นข้อไหนล่ะที่เรียกหรือรับสินบนนะครับเรียกหรือรับสินบนครับกไก่เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมผู้กระทำผิดแต่ไม่นำส่งสถานีตำรวจนะสถานีตำรวจเพิ่มเติมไปหน่อยนะครับผมอาจจะตกหล่นสถานีตำรวจโทรศัพท์หาญาติเพื่อมาตกลงกันจริงๆอำนาจหน้าที่เนี่ยกับการว่าเฮ้ยคุณเป็นตำรวจเมื่อพบผู้กระทำผิดคุณก็ต้องนำส่งใช่ไหมฮะคุณต้องจับกุมแล้วคุณก็ต้องนำส่งสู่สถานีตำรวจแต่คุณกลับไม่นำส่งเห็นไหมครับทำไมไม่นำส่งอ่ะคุณต้องการให้ญาติเข้ามาตกลงกันเรื่องอะไรฮะสุดท้ายก็ต้องไม่พ้นเรื่องของเงินใช่ไหมถ้านะครับอ่ะถือว่าไม่อยากให้ติดคุกใช่ไหมนะขอ10,000แล้วกันสุดท้ายคิดว่าการกระทำแบบเนี้ยนะคนที่ถูกจับกุมเนี่ยเขาจะไม่ยอมละเขาก็ต้องยอมเนี่ยก็ต้องโทรหาญาติหาเงินหาอะไรต่างๆมาช่วยใช่ไหมครับอันเนี้ยนะครับมันผิดแหละเพราะคุณมีหน้าที่จับกุมแต่คุณไม่จับกุมนะครับคุณมาตกลงกันซึ่งมันก็ไม่ใช่แหละนะครับต่อไปเจ้าพนักงานตำรวจรับเงินเพื่อให้ปล่อยตัวผู้ที่กระทำผิดเห็นไหมครับมันก็คล้ายๆกันน่ะนะครับคุณรับเงินมานะครับมันก็คือเรื่องของการรับสินบนนั่นเองแล้วปล่อยตัวผู้กระทำผิดปล่อยได้ไงคุณก็ต้องสอบสวนไต่สวนสืบสวนอะไรต่างๆเรื่องพวกนี้ให้ถูกต้องนะฮะแต่คุณกลับไม่ทำนะเอาเงินมาเป็นที่ตั้งแล้วคุณก็ปล่อยตัวไปซะนะครับแบบนี้หรือแม้กระทั่งปลัดอำเภอเรียกนะฮะเงินเกินกว่าค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตปืนนะครับเรียกเงินเกินกว่าค่าธรรมเนียมนะฮะนั่นแปลว่ามันมีเรื่องของสินบนเนาะทุกข้อเลยนะครับมันเป็นเรื่องของสินบนทุกข้อเลยทั้งตำรวจทั้งตัวปลัดอำเภอนะครับดังนั้นทุกข้อถือว่าเป็นเรื่องของการเรียกหรือรับสินบนทั้งหมดเลยนะครับจากที่อะไรครับจากที่ค่าธรรมเนียมเนี่ยก็เป็นเรียกเกินไงถ้าแบบจริงๆก็เขาเรียกว่าอะไรการเรียกเกินเพราะว่าอะจะสะดวกง่ายขึ้นนะนะครับถ้าคุณจ่ายสมมติว่าถ้าค่าธรรมเนียม 5,000 แล้วกันถ้าคุณจ่ายเนี่ยมันก็ต้องอาจจะไปติดขัดหน่อยมันก็ต้องช้ายาวนานหน่อยแต่ถ้า 10,000 เลยอ่ะนะ 10,000 เลยพรุ่งนี้ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับอันนี้มันก็เป็นการเรียกสินบนหมดเลยนะครับตอบเลยทุกๆข้อนะครับข้อที่5บางคนบอกว่าเฉลยก็พอไม่ต้องแสดงนะ นะครับจะได้เข้าใจถึงอรรถรสว่าเออนะฮะแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะข้อที่5ครับข้อใดครับเป็นความผิดตามมาตรา151ไปดูที่151 151คือใช้อำนาจตำแหน่งโดยทุจริตนะครับอำนาจตำแหน่งโดยทุจริตคือคำว่าทุจริตเนี่ยคือมันทำให้ผิดอ่ะนะครับทำให้มันผิดซะนะทำใช้ตำแหน่งโดยทุจริตอ่ะจากที่ต้องทำถูกต้องก็ทำให้มันผิดหมดเลยเพราะต้องการทุจริตไงเห็นไหมฮะทำให้มันผิดหมดเลยแค่นั้นเองนะครับมาดูแต่ละข้ออะไรที่ผิดก็ไก่จำเลยสั่งให้ใช้รถราชการและสั่งอนุญาตเบิกจ่ายค่าน้ำมันของราชการขนเสาซีเมนต์ไปติดตั้งส่วนตัวขอไข่เจ้าพนักงานจ้างเหมาคนขนดินลูกลังแต่จ้างแพงกว่าที่ควรจะเป็นแล้วเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้เองนะครับขอควายพนักงานเทศบาลตรวจสอบภาษีโรงเรือนแล้วไม่รายงานนะฮะแล้วไม่รายงานครับผู้ไม่เสียภาษีให้เทศบาลทราบนะฮะหรืองงูเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรครับน่าจะเป็นประเด็นข้อไหนครับสำหรับในข้อที่5นะครับข้อนี้ถามถึงความผิดของการใช้อำนาจตำแหน่งโดยทุจริตเลยนะครับนะนั่นคือเรื่องของอะไรครับจำเลยก็คือคนที่ถูกฟ้องนั่นแหละนะครับสั่งให้ใช้รถราชการแล้วก็อนุญาตเบิกจ่ายค่าน้ำมันซึ่งมันคือของราชการแล้วไปใช้ส่วนตัวได้ไหมฮะไม่ได้อันนี้แปลว่าผิดแล้วนะครับคำว่าทุจริตคือทำให้ผิดครับซึ่งการที่คุณจะใช้รถราชการแล้วคุณจะสั่งเรื่องของค่าน้ำมันแปลว่าคุณต้องเอารถราชการไปใช้อะไรฮะราชการถูกต้องไหมครับไปใช้กับงานราชการดังนั้นคุณเอาไปใช้ส่วนตัวมันจึงเป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นข้อขอไข่เจ้าพนักงานจ้างเหมาคนขุดคนขนดินลูกลังซึ่งเป็นการจ้างแพงกว่านะครับแล้วเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้เองมันคือเรื่องอะไรของอะไรครับมันคือเรื่องของการยัก
ยอกทรัพย์นั่นเองนะฮะถ้าเป็นข้อขอขายเหมือนกันยักยอกทรัพย์คอควายพนักงานเทศบาลตรวจสอบภาษีโรงเรือนแล้วไม่รายงานผู้ไม่เสียภาษีให้เทศบาลทราบมันก็เป็นเรื่องของอะไรครับการยักยอกทรัพย์ตรวจสอบภาษีแล้วไงอ่ะแล้วไม่รายงานน่ะนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กันฮะก็คือจากที่บอกเลยครับจากที่ต้องเก็บได้ร้อยนะครับก็กลับกลายเป็นว่าคนที่ไม่เสียก็มีแต่ไม่รายงานว่าใครเสียนะครับนะฮะไม่รายงานว่าใครเสียเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็เป็นประเด็นของการเลยครับยักย่องเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเรียกรับสินบนนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะว่าปล่อยตัวไปถามว่าจู่ๆจะปล่อยตัวไปเลยไหมก็ไม่หรอกใช่ไหมครับมันก็เป็นการเรียกสินบนแต่เรื่องของการใช้อำนาจคือใครมีอำนาจก็คือตัวนะครับจำเลยคนเนี้ยนะครับอาจจะมีตำแหน่งเป็นถึงผอ.นะครับหรือเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าผอ.คลังผอ.อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งคุณต้องทำโดยสุจริตก็คุณต้องใช้รถราชการเนี่ยแต่คุณเอาไปใช้ส่วนตัวมันก็คือใช้อำนาจตำแหน่งของคุณเนี่ยนะแทนที่คุณจะทำให้ถูกต้องแต่คุณไปทำให้มันผิดซะเพราะคำว่าทุจริตมันคือสิ่งที่ทำให้ผิดนั่นเองนะครับก็เลยเป็นข้อก่อไก่ครับประเด็นต่อมาถ้ามันเป็นเรื่องของการละทิ้งงานครับประเด็นของการละทิ้งงานครับซึ่งการละทิ้งงานเราอาจจะเจอนะครับเวลาทุกคนเข้าไปสู่โรงเรียนเนี่ยอาจจะได้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหัวหน้าพัสดุซึ่งใครที่ไปบรรจุแล้วครูน้อยหรือแม้ทั้งมีข้าราชการครูที่เราคนเดียวเนี่ยทุกอย่างเลยฮะสิ่งที่จะวิ่งหาเราโดยไวเนี่ยคือเรื่องของการเงินพัสดุจะวิ่งมาหาอย่างไวเลยต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นนะครับดังนั้นเรื่องของการละทิ้งงานนะครับการละทิ้งงานอย่างเช่นเราเจอผู้รับจ้างอ่ะเขาละทิ้งงานมาเนี่ยนะฮะเขาละทิ้งงานอ่ะมันจะต้องดำเนินการอย่างไรฉะนั้นประเด็นของการละทิ้งงานเนี่ยนะครับนั่นคือการที่ร่วมกันกระทำการตั้งแต่กี่คนอันนี้เขาต้องการทราบว่าเฮ้ยกี่คนถ้ามันเป็นเรื่องของการละทิ้งงานนะฮะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะครับในส่วนของประเด็นตรงเนี้ยจะกี่คนนะครับดังนั้นการละทิ้งงานเลยครับรู้เลยว่าละทิ้งต้องเป็นเลข5ครับ5คนขึ้นไปนะครับจะอยู่ในส่วนของการละทิ้งงานฉะนั้นการละทิ้งงานคือ5คนครับโทษของการละทิ้งก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองประเด็นของการละทิ้งงานนะครับต่อไปข้อที่7จะเกี่ยวข้องกับอะไรครับเขาบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานครับทำความผิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินเพื่อบังคับรัฐบาลหรือข่มขู่ประชาชนมีโทษตามข้อใดครับข้อใดฮะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะฮะไม่ว่าผมว่าบังคับไม่ได้หรอกรัฐบาลนะครับจะข่มขู่ประชาชนอย่างเงี้ยนะฮะชัดเจนนะฮะอันนี้ใช่แต่คนไปข่มไปบังคับรัฐบาลเนี่ยยากมากเพราะอะไรครับแก๊สน้ำตารออยู่นะครับดังนั้นประเด็นเนี้ยมีโทษอะไรครับจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือแม้กระทั่งจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทประเด็นนี้เจอข้อกไก่ครับนั่นคือการจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทรายละเอียดเนื้อหานี้มันอยู่ในเนื้อหาเนาะซึ่งคนไหนที่ติวคอร์สเนื้อหามาแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีเรื่องของประเด็นคีย์สำคัญอะไรที่ให้เราทราบมีเรื่องของประเด็นคีย์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจำคุกอะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วมันก็จะไปโยงหาข้อสอบให้เห็นว่าข้อสอบจะถามแบบไหนนะครับดังนั้นกรณีนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดินไปบังคับรัฐบาลไปข่มขู่ประชาชนจะมีโทษไม่เกิน10ปีครับจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนั่นเองนะครับต่อไปครับข้าราชการคนใดครับผิดวินัยในการใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ครับนะฮะผมเนี่ยเป็นคนดีนะฮะเพราะว่าผมก็จะไม่เอาชื่ออาจารย์แก๊ปอาจารย์เทพมาทำข้อสอบนะฮะแต่อาจารย์เทพเนี่ยพยายามที่จะเอาชื่อทุกคนนะฮะ
แล้วก็ไปโยงข้อสอบว่านะฮะอาจารย์เทพนะฮะหรือครูจิรพงษ์อะไรเงี้ยนะฮะเขาชื่อจริงจิรพงษ์นะฮะอาจารย์เทพหรือครูจิรพงษ์นะฮะส่วนใหญ่ช้อยของเขานะฮะจะเป็นคนดีแหละเป็นคําตอบที่ถูกคําตอบที่ดีอะไรเงี้ยนะครับนะฮะนะเขาก็จะเน้นไปทางนี้นะครับคนอะไรนะฮะมองแต่ตัวเองดีนะฮะคนอื่นเลวหมดเลยนะครับนะอ่ะข้าราชการคนใดผิดวินัยเรื่องใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ครับทุกคนก็ไก่นายหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานประมงเอาเวลางานไปขายของออนไลน์โอ้อันนี้ก็ชัดเจนเนาะนะครับถ้าข้อนี้นะอาจารย์เทพติวนะฮะไม่พ้นผมแน่นอนนะฮะชอยข้อนี้นะครับต้องตั้งชื่อผมแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับขอไข่นายพีรพัฒน์เป็นเจ้าพนักงานที่ดินเลือกอนุมัติโฉนดให้ผู้หญิงสวยๆก่อนคนทั่วไปขอควายนายวันชัยเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรขอส่วนลดค่าอาหารทุกครั้งเลยครับที่ลงพื้นที่ตรวจภาษีนะครับงองูนายสมปองเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรครับเปิดสอนพิเศษวิชาบัญชีการเงินทุกๆสิ้นปีงบประมาณคิดว่าข้อไหนเป็นการแสวงหาผลประโยชน์นะครับน่าจะเป็นข้อกอไก่เนาะเพราะอะไรครับเพราะเป็นเจ้าพนักงานประมงซึ่งไม่ผิดหรอกการเป็นเจ้าพนักงานประมงเป็นเจ้าพนักงานอะไรก็ไม่ผิดแต่ดันเอาเวลางานเนี่ยไปขายของออนไลน์ไม่ได้นะฮะไม่ใช่พิมพ์ลิพายนะฮะนะครับแบบนี้ไม่ได้เห็นไหมนะครับมันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งมันอยู่ในหน้าที่ราชการอยู่แล้วนะครับก็เป็นข้อกอไก่แต่ข้อขอไข่ทำไมไม่ผิดนะฮะไม่ผิดเนาะเขาชอบคนสวยฮะเห็นไหมเขาก็อนุมัติให้นะครับไอ้คนนั่งแบบว่ากูผิดหรือนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมึงก็ไม่ตามคิวอะไรเลยนะครับอันนี้อาจจะไปฟ้องมาตรฐานจริยธรรมนะฮะนะครับไม่มีความเป็นธรรมอะไรเลยนะฮะมึงเนี่ยพีรพัฒน์ไปฟ้องกฎหมายอื่นแต่ฟ้องอาญาไม่ได้ครับทุกคนฟ้องอาญาไม่ได้แต่อาจจะไปฟ้องเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมว่าผิดจริยธรรมเนี่ยเพราะไม่มีความเป็นธรรมเพราะอะไรฮะมึงเลือกอนุมัติแต่สวยๆให้นะฮะกูเป็นป้าเนี่ยนั่งนานแล้วกูเป็นลุงเนี่ยนั่งนานแล้วนะฮะมึงมาตั้งแต่ตีห้านะฮะบัดนี้หกโมงนะฮะจนมึงปิดออฟฟิศแล้วกูก็ยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้อาจจะไม่ผิดกฎหมายนี้นะแต่จริยธรรมผิดแน่นอนเพราะมันมีความไม่เป็นธรรมสำหรับพีรพัฒน์นะฮะต่อไปวันชัยเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรไปขอส่วนลดคือการขอส่วนลดก็ไม่ผิดเนาะคนส่วนใหญ่เวลาไปซื้อผ้าเป็นไงฮะไปซื้อของซื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมครับลดสัก10บาทใช่ไหมยี่สิบบาทแม้กระทั่งลด1บาทก็ดีใจอ่ะนะดีใจอ่ะเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยการต่อรองแม่ค้านะครับสำหรับคนซื้อเนี่ยโอ้โหอะไรยิ่งสามารถกดราคาไม่ขาดยิ่งดีใจซึ่งมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่จะขอส่วนลดแต่จะให้หรือไม่ให้เราไม่ได้บังคับขู่เข็นนี่ใช่ไหมครับเราไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเราไม่ได้บังคับขู่เข็นเขาแค่ขอส่วนลดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะซึ่งโอเคเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยเรื่องภาษีอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มีความผิดใดๆนะแค่ขอส่วนลดมันไม่ได้กล่าวถึงประเด็นอื่นฉะนั้นก็ไม่ได้ผิดใดๆนะครับส่วนงูนายสมปองเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเปิดสอนพิเศษอย่างเงี้ยนะก็เปิดสอนได้เนาะมันไม่ได้เอาเวลาว่าเฮ้ยคุณต้องรักษาหน้าที่ของคุณ24ชั่วโมงเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมเรามันก็เปิดได้แต่มันไม่ต้องควรเปิดเวลางานไงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เปิดเวลางานเนาะก็เปิดสอนพิเศษปกติทั่วไปก็ไม่ได้ผิดอะไรมีแค่ข้อกอไก่แหละซึ่งมันอยู่ในเวลางานแล้วคุณไปขายของแบบนี้ไม่ได้นะครับข้อที่9นะครับกรณีใดครับกรณีใดอาจไม่เป็นเหตุให้ต้องรับผิดทางอาญาอะไรมันไม่อาจจะไม่ต้องรับผิดทางอาญาก็ได้กไก่ครับสุรเชษหลับในครับเป็นเหตุให้รถราชการพุ่งชนต้นไม้ขอไข่ครับนายเขมรทัศน์โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาว่าอธิบดีของตนยักยอกเงินหลวงครับหรือขอควายครับนายเดชาแอบเก็บสตังค่าธรรมเนียมเข้ากระเป๋าตัวเองโดยไม่นำส่งคลังครับหรืององูนายอัจฉริยะใช้เวลาราชการทำธุรกิจส่วนตัวเป็นประจำจนทำให้หน่วยงานเสียหายข้อนี้คืออาจไม่ต้องเป็นเหตุเนาะนะครับไม่เป็นเหตุข้อที่ไม่เป็นเหตุเลยดูง่ายเลยคือข้อกอไก่เพราะการหลับในเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เขาเนี่ยขับรถนานหรือถูกผู้บังคับบัญชาเนี่ยใช้ในการขับรถตลอดเลยไม่สับเปลี่ยนนะฮะอาจจะขับรถดีก็ได้นะแต่เขาไม่ได้พักผ่อนไงมันก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ซึ่งการที่เขาหลับในมันก็จะไปทางพรบ.ละเมิดอีกอันนะฮะมันก็เขาก็อยู่ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องของอาญาเนี่ยไม่น่าจะโดนแต่การที่ไปกล่าวหาอย่างเงี้ยนะฮะว่ายักยอกเงินมันก็เป็นประเด็นว่าเฮ้ยอธิบดีผิด147มั้ยยักยอกทรัพย์เนี่ยนะฮะแต่เป็นการกล่าวหายังไม่มีหลักฐานใดๆซึ่งเขาก็จะมาเอาเรื่องของพรบ.คอมได้เห็นไหมครับมันก็จะมีการฟ้องกันได้นะครับเดชา
แอบเก็บสตางค์ค่าธรรมเนียมซึ่งมันคือสตางค์ของหลวงเงินหลวงใช่ไหมครับแล้วไม่นําส่งอันนี้ยิ่งเป็นความผิดเลยมันมีอาญาเรื่องเงินเนี่ยง่ายๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินเลยที่มันเป็นเรื่องความผิดการกระทําผิดนะครับอาทิละใช้เวลาราชการไปทําธุรกิจไม่ได้นะครับมันเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเนาะดังนั้นเป็นอาญาหมดเลยมีข้อเดียวข้อกไก่ที่เป็นเหตุนะครับเรื่องของการหลับในอาจจะเป็นเรื่องของการที่พักผ่อนไม่เพียงพอการถูกบังคับใช้งานอะไรต่างได้มากเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายตรงนี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับต่อไปข้อที่10ครับเจ้าหน้าที่เทศบาลครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตลาดนะครับมีหน้าที่ไปเก็บค่าแผงแต่ว่าแผงญาติตัวเองเนี่ยเป็นการเก็บที่ถูกกว่าแผงของคนอื่นฮะของคนอื่นเนี่ยอาจจะเก็บแผงละนะฮะ50บาทใช่มั้ยครับแต่พอญาติตัวเองเนี่ยเก็บแค่5บาทก็พอนะมีความผิดฐานใดครับอย่างเนี้ยประเด็นที่มันจะออกสอบได้นะกพ.ก็มักเล่นประเด็นแบบนี้ครับในการออกสอบว่าผิดอะไรนะครับกไก่เรียกรับทรัพย์ขอไข่ยักยอกทรัพย์ขอควายเจ้าพนักงานทำให้เสียทรัพย์หรืององูเจ้าพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองนะครับเป็นเรื่องอะไรครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะเขาไปเรียกรับไหมเขาไม่ได้รับอะไรนะไม่มีการรับสินบนอะไรใดๆเลยนะครับเขายักยอกไหมเขาเก็บมาแล้วเขาเอาไปเป็นของตัวเองไหมนะครับไม่ได้ยักยอกนะฮะเจ้าพนักงานทำให้เสียทรัพย์ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ทรัพย์ตรงนี้มันเสียไปไหมก็ไม่ได้เสียมันคือการที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียการมีส่วนได้ส่วนเสียก็คือเรื่องอะไรฮะจากของคนอื่นเนี่ยเก็บค่าแผงซึ่งอาจจะไปเก็บเกินก็ได้เพื่อที่เอามาชดเชยชดใช้ในส่วนของการเก็บแผงญาติของตัวเองแล้วถูกกว่าหรืออาจจะไม่รายงานเข้าไปก็ได้นะฮะจากที่บอกว่ามีแผงทั้งหมดแหละ100แผงนะครับก็ไปบอกญาติมาขายเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับแต่ใน100แผงเนี่ยเก็บปกติทั่วไปญาติอาจจะเก็บน้อยหรือแทบจะไม่เก็บเลยก็ได้ฉะนั้นนั่นคือการที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของที่เคยเป็นแนวทางของข้อสอบกพ.มาเหมือนกันสำหรับข้อที่10นะครับต่อไปครับข้อ11ครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อมีหน้าที่ทำมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์แล้วมีการเบียดบังทรัพย์เห็นไหมครับมันจะมีคำของมันอยู่ว่าคุณมีหน้าที่ในการกระทำการอะไรแต่คุณดำเนินการเบียดบังนะไปเป็นของคุณเองซึ่งมันอาจจะเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปคือผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเรากระทำให้มันผิดนะครับมันจะเป็นเกิดกับเราก็ได้หรืออาจจะเป็นกับส่วนของบุคคลอื่นก็ได้ซึ่งมันคือความเสียหายที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องอะไรการเบียดบังมันก็คือประเด็นเดียวกับการยักยอกทรัพย์อยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการยักยอกทรัพย์พวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ข้อสอบจะถามคือถามพฤติการแบบนี้ว่ามันจะเป็นประเด็นไหนมันก็ไม่ได้มาถามนะครับว่า147ถึงอะไร166อะไรเงี้ยหรืออย่างเนี้ยผิดมาตราอะไรข้อสอบไม่ถามนะข้อสอบจะพยายามยกประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับถ้าใกล้ตัวเรามากที่สุดเช่นนะครับ A เป็นข้าราชการครูและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่นั่นคือเจ้าหน้าที่พัสดุนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วนะครับนำคอมพิวเตอร์นะครับที่ตัวเองดูแลเนี่ยไปขายเห็นไหมครับอย่างเนี้ยมันก็จะยกสถานการณ์มาแบบนี้เราจะถามว่ามันผิดยังไงมันก็คือเรื่องของการยักยอกทรัพย์เห็นไหมครับประเด็นนี้ต่อไปครับในข้อ12พูดถึงว่าครูเทพนะฮะเอาเรียกว่าไม่ได้แต่งตั้งไว้นะฮะนะครับโอ้มีเขียนไว้เหมือนกันนะฮะเราอุตส่าห์ว่าเขาไม่ดีไปแล้วนะโอเคครูเทพครับได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่การเงินของโรงเรียนนะครับโอ้โหโรงเรียนนี้นะครับไม่น่าจะมีเงินเหลือเพียงพอครับถ้าอาจารย์เทพไปบริหารการเงินฮะนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาเนี่ยจะนำเงินไปบริจาคครับนะครับนะฮะเขาจะนำเงินไปบริจาคให้กับไม่ว่าจะเป็นวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นโควัวอะไรเงี้ยโคนี่เขาจะเน้นไปทางโคโยตี้นะฮะทุกคนฮะนะครับนะแล้วต่อมามีเจตนาทุจริตครับเบียดบังเอาเงินที่ได้รับเนี่ยนะครับไม่ยอมที่จะส่งคืนคลังนะครับนั้นเขามีความผิดไหนฮะเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตยอมรับสินบนโดยมิชอบนะยอมรับทรัพย์สินโดยมิชอบใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐครับนะฮะมันมีอะไรฮะ
มันมีคําไหนที่มันบ่งบอกไหมฮะมันมีคําว่าเบียดบังอยู่เห็นไหมครับมันเป็นการเบียดบังหาคํามันให้เจอครับเห็นไหมฮะนี่เลยเห็นไหมฮะดังนั้นแปลว่าเขาเนี่ยต้องเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตนะฮะเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตนั่นเองในข้อขอไข่นะฮะไว้ใจไม่ได้เลยนะฮะเรื่องเงินนะครับครับอาจารย์เทพนะฮะนะเพราะบริจาคนะครับไปถึงนี่นะครับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ต้องจ่ายนะทุกคนไปกับเขาเนี่ยนะครับ นะครับนะอย่างก็แจกไพ่อ่ะเออนะฮะสบายนะฮะใครว่างก็จะเจอกันเลยนะฮะ นะครับแต่ละจุดนะเออนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นใครครับนายแก๊ปครับ นะครับนายแก๊ปเป็นข้าราชการนะครับจะทำการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายครับประทับตาให้กับนายเทพครับเออจะเริ่มเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นนะซึ่งมันต้องการใช้ทำการเปลี่ยนแปลงทำการโอนนะฮะเออเรื่องของที่ดินเรื่องของบ้านอะไรเงี้ยนะฮะให้กับนายเทพซึ่งเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายนั่นคือการอะไรฮะทุจริตครับเห็นไหมครับแปลว่านายแก๊ปหรือจังแก๊ปเนี่ยทำผิดข้อใดอะทำผิดข้อใดนะข้อนี้มันไม่มีเรื่องของการรับสินบนหรือยักยอกทรัพย์อะไรเลยเนาะแต่มันมีคำว่าเปลี่ยนแปลงโอนย้ายประทับตาเห็นไหมครับมันมีคำนี้อยู่นะครับดังนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรมันมีคำให้เลือกเนี่ยผมตัดเลยไม่ใช่รับสินบนไม่ใช่ยักยอกทรัพย์แต่มันเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือว่าใช้ดวงตาโดยมิชอบเพราะมันอาจจะมีเรื่องของการประทับตาเข้ามาใช่ไหมครับดังนั้นการทั้งโอนย้ายดูประเด็นนะฮะเปลี่ยนแปลงโอนย้ายประทับตาให้กับนายเทพโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะซึ่งเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะเป็นประเด็นไหนจะเป็นประเด็นข้อปลอมแปลงเอกสารไหมหรือว่าใช้ดวงตาโดยมิชอบใช้ไหนนี่ฮะบางเสียงตอบคอควายเป็นหลักเลยทำการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายและประทับตาเขาปลอมแปลงเอกสารหรอครับการประทับตามันคือการใช้อะไรครับมันไม่มีเอกสารบอกได้มันบอกว่าข้าราชการทำการเปลี่ยนแปลงโอนย้ายและประทับตานะครับแปลว่าในเอกสารเนี่ยมันมีการแบบแล้วมีการประทับตาเข้าไปซึ่งโดยปกติเรื่องของเอกสารต่างๆพวกนี้นะครับมันมีการใช้ตัวดวงตาเข้ามาเกี่ยวข้องไงคือเคยเห็นไหมครับเวลาเราใช้อะไรเนี่ยทำไมต้องใช้ตาโรงเรียนตาห้างร้านบริษัทเพราะโดยปกติการเปลี่ยนแปลงเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำกันได้ง่ายแต่ความน่าเชื่อถือหลายๆส่วนที่พยายามจะดูในเรื่องของความทุจริตนั่นคือเฮ้ยถ้าเป็นห้างร้านเนี่ยเฮ้ยถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาไม่แค่เซ็นเอกสารเพราะเขาไม่ใช่บุคคลธรรมดาเพราะจังแก๊ปเปิดบริษัทนะฮะ เปิดบริษัทนะฮะดังนั้นอาจารย์แก๊ปเนี่ยจะไม่แค่มีลายเซ็นแน่นอนถูกไหมนะเพราะคุณเป็นนิติบุคคลเนี่ยคุณไม่ใช่บุคคลธรรมดาคุณเป็นนิติบุคคลมีรายได้นะฮะ4-5 ล้านนะฮะ สมกรไปแน่นอนนะฮะจังแก๊ปนะครับเอออย่างเงี้ยนั่นคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เขาเนี่ยมีการประทับตานั่นคือการใช้ดวงตาโดยมิชอบครับผมนะเป็นการใช้ดวงตาโดยมิชอบเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมเพราะความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นไงนะฮะนายเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าส่วนราชการอะไรต่างๆเนี่ยประทับตามาให้แล้วลูกน้องจะไปตรวจสอบอะไรไหมก็ไม่แปลว่าโอเคโอเคแล้วนะครับแบบนี้ต่อไปข้อใดมีอัตราโทษประหารชีวิตครับนะฮะข้อใดเป็นเรื่องของการที่จะเกี่ยวข้องกับการประหารชีวิตได้กไก่เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดซื้อทำการนะครับเบียดเบียนทรัพย์อันนี้คือเรื่องของการยักยอกทรัพย์ซึ่งยักยอกทรัพย์เนี่ยไม่ถึงขั้นของการนะฮะไม่ถึงขั้นของการประหารชีวิตครับนะครับขอใครเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจเพื่อให้บุคคลใดหามาให้ซึ่งทรัพย์สินฉะนั้นมันเป็นอะไรครับมันเป็นเรื่องของการที่เรามีอำนาจแต่ใช้อำนาจตำแหน่งที่มิชอบไปข่มขืนใจประเด็นของการที่ใช้ตำแหน่งโดยมิชอบไปข่มขืนใจนะครับมันเข้าสู่เรื่องของกระบวนการที่จะต้อง
ประหารชีวิตเลยนะครับแต่ถ้าเรื่องของการดูแลกิจการไปมีส่วนได้ส่วนเสียก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับหรือมีหน้าที่จ่ายทรัพย์เกินอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นประหารชีวิตแต่ถ้าเป็นการถึงขั้นของการข่มขืนใจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือเมืองคับเลยฮะแบบเนี้ยนะอัตราโทษจะสูงหน่อยประหารชีวิตนะครับนี่คือหลักๆในส่วนของแนวทางที่จะเป็นข้อสอบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในตัวประเด็นกฎหมายอาญาผมก็นะครับไม่อยากให้จำลุยแค่ข้อสอบอย่างเดียวสำหรับคนที่อยู่ในคอร์สอยู่แล้วก็คงจะได้เห็นเนื้อหานะครับว่าแต่ละมาตราเนี่ยมันกล่าวถึงอะไรซึ่งประเด็นหลักๆเนี่ยจะให้เน้นย้ำดูในข้อ13 12 11นะครับข้อ10อย่างเงี้ยแนวทางข้อสอบจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มากมายใช่ครับ14จะเป็นขอไข่แล้วก็อยู่มาตรา148ที่จะเรื่องของการประหารชีวิตด้วยนะครับดังนั้นใช้อำนาจโดยทุจริตกับใช้อำนาจโดยมิชอบคำว่าทุจริตเนี่ยคือทำให้ผิดอะครับทำให้มันผิดหมดเลยจากที่มันจะต้องถูกต้องทุจริตคือการทำให้ผิดหมดเลยนะฮะจากที่เขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าวางบล็อก1 2 3ไว้อะคุณไม่ทำตามบล็อก1 2 3คุณไปทำ4 5 6คือคำว่าทุจริตแต่ถ้าใช้อำนาจโดยมิชอบนะใช้อำนาจโดยมิชอบมันเป็นการใช้อำนาจคือคุณมีอำนาจนะครับคุณมีอำนาจในการใช้แต่คุณใช้อำนาจโดยมิชอบก็คือมันจะเป็นการที่มันก็ไม่มีข้อแตกต่างแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างตรงคำว่าทุจริตกับโดยมิชอบรายละเอียดของมันเนี่ยในเรื่องประเด็นนี้มันก็จะมีเดี๋ยวนะขอดูเดี๋ยวไว้ในตัวหนังสือผมไม่ได้เขียนไว้จะมีเล่มเก่ามันจะเขียนไว้อยู่นะครับที่ประเด็นนี้นะครับสำหรับอธิบายง่ายๆโดยทุจริตกับโดยมิชอบนะฮะซึ่งมันอาจจะคาบเกี่ยวกันคล้ายๆกันสักเล็กน้อยนะคาบเกี่ยวกันคล้ายกันสักเล็กน้อยแต่มันจะมีประเด็นที่ชัดเจนมากกว่านะครับคำว่าโดยทุจริตกับโดยมิชอบโดยทุจริตนั่นคือการทำให้ผิดเลยนะครับเอาไปนี้นะโดยทุจริตนั่นคือทำให้ผิดนะโดยทุจริตคือทำให้ผิดอ่ะการทำให้ผิดคือทำให้คุณเนี่ยคือมันทำให้ผิดคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงให้มันผิดอ่ะนะฮะให้มันผิดเพี้ยนไปเนาะแล้วทำให้คุณเนี่ยได้ในสิ่งนั้นคือทำให้ผิดแต่ถ้าโดยมิชอบโดยมิชอบเนี่ยมันสามารถทำให้ทั้งถูกก็ได้หรือทำให้ผิดก็ได้แค่นั้นเองนะครับประมาณนะครับถ้าโดยทุจริตอะความทุจริตเนี่ยคือมันทำให้ผิดไปเลยจากที่คุณเอาเรื่องของเงินจากที่คุณต้องจ่ายเงิน 100,000 เนี่ยคุณไม่ต้องจ่าย 100,000 นะครับเพราะมันต้องทุจริตอ่ะต้องจ่ายมากกว่า 200,000 อย่างเงี้ยแต่ถ้าโดยมิชอบเนี่ยมันมีการทำให้ทั้งถูกและผิดนะทำให้ถูกและผิดครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับประเด็นว่ามันจะเป็นในส่วนของคล้ายใช่กันเอกสารเท็จกับปลอมแปลงเอกสารเหมือนกันเลยอ่ะคำว่าเอกสารเท็จเอกสารเท็จคืออย่างเช่นวุฒิบอกว่าจบนี่คนชื่อนี้จบโรงเรียนเนี้ยเท็จทำยังไงก็ไปเปลี่ยนชื่อสิเท็จซะใช่ไหมครับก็เท็จซะแต่การปลอมเนี่ยมีทั้งปลอมให้ผิดกับปลอมให้ถูกแค่นั้นเองแต่ถ้าคำว่าเท็จเนี่ยคือยังไงก็ผิดนะฮะยังไงก็ผิดคือทำให้มันผิดไปเลยแบบเนี้ยเหมือนอะไรอะตรวจสอบภาษีอะไรเงี้ยอันนี้คือเท็จคือรายงานให้มันผิดเพี้ยนไปเลยนะครับแต่ถ้าการปลอมมันมีสองกรณีคือปลอมให้ถูกก็ได้หรือปลอมให้ผิดก็ได้อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีคำที่เขียนชัดเจนอยู่นะครับโอเคไหมครับคือจำง่ายๆไม่ต้องไปนั่งอ่านตามตัวกฎหมายครับเพราะว่ายิ่งอ่านตามตัวกฎหมายก็ยิ่งงงเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับชี้แจงแบบนี้พอโอเคไหมครับทุกคนหรือบอกว่ากูไม่โอเคนะได้ไหมฮะโอเคมีคนเข้าใจแล้ว
เพราะว่าบอกว่ามึงจะได้ไปโตกฎหมายใหม่ใช่ไหม โอเคอืมถูกต้องฮะนั่นแหละคือตีคำเดียวถ้ามันทำการทำทุจริตอ่ะมันจะเรียกว่าทำให้ผิดอ่ะแค่นั้นแหละทำให้ผิดแต่ถ้าเป็นการปลอมแปลงพวกเอกสารเนาะนะฮะปลอมแปลงมันก็คือการที่แบบว่ามันปลอมให้ถูกก็ได้ปลอมให้ผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเขาเขาต้องการอะไรอ่ะแค่นั้นเองนะครับโอเคอ่ะไปอีกตัวกฎหมายอาญาผมเดาแล้วปีที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นประมาณ2-3ข้อนี่แหละไม่เยอะเกินนี้หรอกนะฮะไม่เยอะเกินนี้นะครับมันจะไปเน้นทางวิปกครองกับทางละเมิดแล้วก็มีแผ่นดินบ้างนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้นะมาอีกตัวกฎหมายครับสำหรับอีกตัวกฎหมายนั่นคือตัวกฎหมายในส่วนของตัวที่เป็นความผิดความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะมีประเด็นหลักๆคือเรื่องของคำนิยามนะครับกับเรื่องของการที่เป็นมาตราที่5กับมาตราที่6ที่ต้องวรรคเลยครับ5กับ6ต้องวรรคนะมาตรา5หมู่5กับหมู่6เนี่ยมันมีความต่างกันนะครับประเด็นพวกนี้ถ้าเป็นประเด็นของหมู่5เนี่ยนะหมู่5มาตราที่5นะมันคือเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่นะครับกระทำการอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ครับนะเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นถ้าเป็นพรบ.ละเมิดใครจะรับผิดเนี่ยให้ดูก่อนว่ามันเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่แป๊บเดี๋ยวเขาจะ5ทุ่มแล้วเนาะนะครับเออมันก็เร็วเหมือนกันผมคิดว่าผมจะจบเร็วอยู่นะนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะโอเคปฏิบัติหน้าที่กับไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ผมว่าแล้วทำไมจันทร์เทพมันเอาคำพูดผมไปออกข้อสอบเรื่องของการพูดหน้าเสาธงเยอะนะฮะนะอ่ะดูเลยนะครับคือประเด็นที่มันจะถามว่าผู้เสียหายจะฟ้องใครอะครับทุกคนก็พิจารณาก่อนว่าในตัวกฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยการกระทำที่มันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่พอจริงๆแล้วพอไปดูประเด็นของกฎหมายนะซึ่งก็มีโอกาสได้ไปคุยกับนิติกรของเขตอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าโจทย์แบบนี้ถ้ามันไม่ชัดเจนอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะไปตีความได้เนาะเรื่องของการดำเนินการวินัยอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่ได้มันคือข้อสอบอ่ะมันถ้ามันเขียนไม่ชัดอ่ะมันก็ตอบได้ไม่ชัดหรอกมันต้องกระทำการออกข้อสอบมาให้ชัดนะครับบางทีถ้าเราไปกับบางส่วนของเพจที่พยายามเล่นประเด็นสมัยใหม่แล้วมันไม่ครอบคลุมบางทีมันก็อธิบายไม่ชัดเหมือนกันนะดังนั้นในตัวพรบ.ละเมิดเนี่ยอยากให้ทุกคนดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเจ้าหน้าที่คนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่คนนี้ที่ทำการละเมิดเนี่ยเขาอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่หรือเขาไม่อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราที่5หรือไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราที่6เพราะถ้าเขาอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผู้เสียหายฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ฟ้องร้องที่ใครครับให้ฟ้องร้องที่หน่วยงานของรัฐครับนะครับนั่นคือให้ฟ้องที่หน่วยงานของเจ้าหน้าที่คนนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าการละเมิดเกิดขึ้นแล้วมันมีความเสียหายผู้เสียหายเนี่ยฟ้องใครฟ้องเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเพราะมันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่แปลว่ามันเป็นความผิดเฉพาะตัวของตัวเจ้าหน้าที่เองถูกต้องไหมครับดังนั้นประเด็นหลักๆจะมีแบบนี้แหละครับนะฮะจะมีแบบนี้ส่วนศาลที่ข้อสอบมักถามเนี่ยศาลปกครองส่วนใหญ่ศาลปกครองเนี่ยมันจะเป็นการกระทำการนะครับในส่วนของคนที่ส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของการเป็นข้าราชการนะครับโดยศาลปกครองเนี้ยเขาจะต้องให้เราเนี่ยใช้กฎหมายเฉพาะก่อนแต่ถ้ากฎหมายเฉพาะเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นธรรมมันไม่ได้มีมาตรฐานใดๆเราถึงมาดำเนินการใช้ในเรื่องของกฎหมายทางปกครองซึ่งกฎหมายปกครองมันต้องเกี่ยวข้องในลักษณะของคนที่คนนั้นน่ะอยู่ในส่วนของกระบวนการทางปกครองนะอยู่ในส่วนของกระบวนการทางปกครองที่มีเรื่องของคำสั่งแต่งตั้งอะไรต่างๆพวกนี้เกี่ยวข้องแต่ถ้าศาลยุติธรรมเนี่ยมันจะต้องไปฟ้องเฉพาะนะเฉพาะส่วนตัวเฉพาะทางเองนะครับมันจะมาใช้การฟ้องของศาลปกครองไม่ได้นะครับเราก็ไปพิจารณาดูว่ามันเกี่ยวข้องกับคำสั่งใดๆไหมที่จะเกิดขึ้น
ถึงจะต้องไปฟ้องศาลปกครองหรือมันไม่ได้มีความไม่มีคำสั่งใดๆเกิดขึ้นแต่มันอาจจะเป็นความผิดที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นผู้เสียหายนะฮะจะต้องไปฟ้องร้องในส่วนของศาลยุติธรรมต่อไปนะครับทีนี้ดูลักษณะคำนิยามประเด็นของข้อสอบพรบ.ละเมิดเนี่ยจะมีในส่วนของคำนิยามไม่เยอะประมาณ3คำนะครับ1หน่วยงานของรัฐ2เจ้าหน้าที่นะครับ3ก็คือในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่ข้อสอบจะพูดถึงคำนิยามเหล่านี้หลักๆนะครับทีนี้ในคำนิยามที่เกิดขึ้นนะครับในข้อที่1เนี่ยเป็นการถามว่าข้อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็แปลว่าสิ่งที่เราต้องรู้เราต้องรู้ในส่วนไหนครับเราต้องรู้ในส่วนของตัวที่เป็นเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหมายถึงใครได้บ้างใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยหมายถึงใครได้บ้างครับดังนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันหมายถึงใครได้บ้างนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุเลยว่าจะเป็นเพียงแค่ข้าราชการเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นได้ครับเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานนะครับในส่วนใดก็ตามหรือแม้กระทั่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับดังนั้นแปลว่าในประเด็นที่เราจะพิจารณาในส่วนของตัวลูกจ้างทั่วไปก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่เช่นกันนะครับนายเดชาก็เป็นเจ้าหน้าที่ได้เช่นกันและพนักงานจ้างก็เป็นเจ้าหน้าที่ได้นี่คือเราพิจารณาเฉพาะในส่วนของคนเป็นเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะพิจารณาเฉพาะเจ้าหน้าที่ก่อนนะนะครับแต่อย่าลืมว่าคำนี้นะครับคำนี้มันมีอยู่2คำที่มันเป็นคำนิยามนั่นคือมีในส่วนของคำที่เป็นคำว่าเจ้าหน้าที่นะครับคำนี้เรารู้หรือยังว่ามันหมายถึงใครมันก็หมายถึงทั้งลูกจ้างหมายถึงข้าราชการหรือหมายถึงบุคคลนะรวมถึงเป็นพนักงานก็ได้เห็นไหมครับเป็นเจ้าหน้าที่อีกส่วนที่มันเอามาสัมพันธ์กันเห็นไหมครับมันเอาในส่วนของอะไรมาสัมพันธ์ครับเอาสำนักงานเทศบาลมาสัมพันธ์เอาองค์การบริหารส่วนตำบลมาสัมพันธ์เอากองสาธารณสุขมาสัมพันธ์และเอาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสัมพันธ์ซึ่งไอ้พวกเหล่านี้มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงหน่วยงานของรัฐนะครับดังนั้นหน่วยงานของรัฐนะครับตามพรบ.ละเมิดเนี่ยจะมีอยู่4ประเด็นนะที่เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐ4ประเด็นนั้นมันหมายถึงส่วนไหนได้บ้างนะหมายถึงส่วนไหนได้บ้าง1ครับหน่วยงานของรัฐส่วนนี้จะพูดถึงในส่วนของราชการที่อยู่ในส่วนกลางดังนั้นส่วนกลางเนี่ยฐานะของเขาเป็นอะไรกระทรวงทบวงกรมเห็นไหมครับดังนั้นเป็นกระทรวงเป็นทบวงแล้วก็เป็นในส่วนของกรมนะกระทรวงทบวงแล้วก็กรมนี่คือในส่วนของที่เป็นหน่วยงานของรัฐครับอยู่ส่วนกลางนะครับต่อมา2ครับจะอยู่ในส่วนของภูมิภาคดังนั้นภูมิภาคก็จะมีจังหวัดกับอำเภอดังนั้นจังหวัดกับอำเภอเนี่ยก็จะเป็นทั้งในส่วนของหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ละเมิดจะใช้จังหวัดใดหรอกจังหวัดอยุธยาจังหวัดนครปฐมนะจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเชียงใหม่เห็นไหมครับใช้ชื่อจังหวัดเป็นหน่วยงานของรัฐหมดเลยแต่ข้อนี้เขาถามว่าไม่ใช่นะครับต่อมา3ครับอยู่ในส่วนของอะไรครับอยู่ในส่วนของราชการที่เป็นท้องถิ่นครับดังนั้นราชการของท้องถิ่นที่เราติวกันเนี่ยท้องถิ่นอ่ะเขาจะมีการจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่นที่เป็นการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจมันจะมี2แบบใช่ไหมครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นรูปแบบทั่วไปนั่นหมายความว่า76จังหวัดเนี่ยจะมีการบริหารท้องถิ่นที่เป็นการกระจายอำนาจเนี่ยนั่นคืออบจ.เทศบาลอบต.76เนี่ยบริหารเหมือนกันหมดเลยนี่คือรูปแบบทั่วไปส่วนรูปแบบที่2มันคือรูปแบบพิเศษความพิเศษจะเกิดขึ้นแค่2ที่นั่นคือกรุงเทพกับเมืองพัทยานะครับดังนั้นแปลว่าจะหลอกด้วยช้อยที่เป็นอบจ.ใดก็ตามอบจ.นะครับนครปฐมอะไรเงี้ยนะฮะนะครับอบต.อบต.เมืองนครนายกนะฮะอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยเห็นไหมครับไปพวกนี้นะซึ่งไปหลอกพวกเนี้ยไม่ได้เพราะถือว่าท้องถิ่นก็เป็นในส่วนของอะไรครับเป็นในส่วนของหน่วยงานของรัฐ
ส่วนที่4ครับคือใครส่วนที่4ก็คือในส่วนของรัฐวิสาหกิจครับเป็นของรัฐวิสาหกิจฉะนั้นประเด็นของรัฐวิสาหกิจเนี่ยถ้าเอาออกการไฟฟ้าใช่ไหมครับการประปานะครับต่างๆเนี่ยเขาอยู่ในส่วนของรัฐวิสาหกิจฉะนั้นเขาจะมาหลอกตรงนี้ไม่ได้นะครับเราก็ไปไล่เรียงดูว่าเฮ้ยข้อไหนไม่ผิดคืออย่างที่ผมบอกว่าลูกจ้างข้าราชการในเดชาพนักงานเนี่ยถูกหมดเลยถ้าประเด็นเจ้าหน้าที่แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดล่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนหน่วยงานใดล่ะถ้าเป็นส่วนหน่วยงาน4ส่วนนี้ถือว่าถูกหมดเลยนะเป็นส่วนกลางใช้กระทรวงใดก็ได้ใช้ทบวงใดก็ได้ใช้กรมใดก็ได้นะครับหรือไปสังกัดคุณอาจจะเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างของจังหวัดใดอำเภอใดถือว่าเป็นเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจเราก็ต้องไปเช็คว่าหน่วยงานของรัฐอะไรไม่ใช่เริ่มที่สำนักงานเทศบาลถูกไหมครับถูกเพราะเทศบาลอยู่ในส่วนของอะไรครับอยู่ในส่วนของท้องถิ่นนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลก็ถูกอยู่ท้องถิ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ถูกแล้วทำไมกองสาธารณสุขไม่ถูกอ่ะสาธารณสุขอยู่ส่วนกลางนะเป็นกระทรวงนะแต่มันคือระดับกองไงเห็นไหมครับมันคือกองสาธารณสุขมันไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นระดับกรมแต่มันเป็นระดับกองแปลว่าเฮ้ยถ้าระดับกองเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องนะจะไม่ใช่หน่วยงานนะนะไม่ได้มาเกี่ยวข้องใดๆนะครับดังนั้นคำตอบคือข้อคอควายเลยนะครับแม้ว่านายเนชาเนี่ยอาจจะเป็นเฮ้ยเป็นบุคคลทั่วไปเป็นในส่วนของที่มาเกี่ยวข้องได้ไหมได้แต่ถ้าคุณไปอยู่สังกัดที่มันไม่ใช่หน่วยงานของรัฐมันก็ถือว่าไม่ใช่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำนิยามที่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่เขาจะกล่าวถึงใครเขาก็จะเอาประเด็นของเจ้าหน้าที่เนี่ยมาหลอกนะฮะสองเอาหน่วยงานของรัฐที่เขาจะมาใช้ในการหลอกร่วมกันดังนั้นเราก็ต้องจำให้ได้เฮ้ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยตามพรบ.ละเมิดเนี่ยมี4ประเด็นส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจซึ่งใช้ชื่อมาเนี่ยอ้าวอันเนี้ยมาจากส่วนกลางนะอันนี้มาจากภูมิภาคอันนี้มาจากท้องถิ่นอันนี้มาจากรัฐวิสาหกิจเขาหลอกเราไม่ได้ผมเชื่อว่าข้อสอบไม่ได้ออกยากหรอกนะครับน้องไม่ออกยากหรอกแต่ว่าเราเข้าใจประเด็นของมันหรือยังแค่นั้นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2คือข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะฮะข้อใดไม่ใช่ครับจริงๆรัฐวิสาหกิจก็ใช่นะนะครับถ้าเราไปเช็คเนี่ยข้อเนี้ยข้อไหนฮะทุกคนมีข้อไหมฮะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นของส่วนกลางนะถือว่าใช่นะฮะเทศบาลอยู่ในส่วนของท้องถิ่นนะครับอำเภออยู่ในส่วนของภูมิภาครัฐวิสาหกิจก็มีนะครับดังนั้นข้อเนี้ยแทบจะไม่มีคำตอบใดๆเลยนะครับทำไมเป็นขอไข่อ่ะทำไมเป็นขอไข่ครับจริงๆมันไม่มีคำตอบนะอำเภอมันก็เป็นหมดนะนะครับเพราะหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ละเมิดเนี่ยมันจะอยู่4ประเด็นครับทุกคน4ประเด็นเลยนะส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่นะฮะข้อเนี้ยมันไม่มีคำตอบทำไมกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่อ่ะเพราะกระทรวงมหาดไทยก็มีลักษณะของการเป็นกระทรวงนี่ครับทำไมถึงไม่ใช่ข้อนี้มันไม่มีช้อยจอจานก็ได้จริงๆข้อสอบถ้าจริงๆนะข้อสอบมันจะเขียนชื่อส่วนราชการไปเลยนะครับมันจะเขียนชื่อราชการจริงไปเลยเนี่ยมันจะใช้ชื่อส่วนราชการจริงไปเลยดีแล้วที่ไม่เห็นกันนะครับคนสารคามนะฮะดีแล้วที่ไม่เห็นผมนะฮะมันจะใช้ชื่อจริงแบบนี้เลยครับกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้าอย่างเงี้ยเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งทุกข้อเนี่ยอยู่ในส่วนของหน่วยงานของรัฐหมดเลยนะแต่ว่าประเด็นที่ผมมักจะเอามาหลอกเนี่ยนะฮะคือข้อสอบจริงเนี่ยผมว่ามีอยู่แล้วเขาต้องมีความชัดเจน
นะมีความชัดเจนถ้าไม่มีนะแล้วมันมีถูกหมดเลยบันทึกครับไปบันทึกส่วนกลางไปขอบันทึกที่ส่วนกลางเลยว่าข้อนี้นะครับเหมือนมันไม่มีคำตอบนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมจะเอามาหลอกเนี่ยผมจะใช้คำนี้ครับนั่นคือใช้ในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการนะครับของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเงี้ยผมจะเอาเวลาผมออกไปติวสดเนี่ยนะฮะในแต่ละจังหวัดเช่นที่ผ่านมาก็คือไปที่ขอนแก่นกับสารคามเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ข้อสอบนี้แหละหลอกถามนะครับส่วนใหญ่ผมจะหลอกด้วยคำว่าสำนักงานรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการเหตุผลเพราะอะไรทำไมถึงสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงกระทรวงศึกษาธิการนะแต่พูดถึงสำนักงานรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทุกกระทรวงเนี่ยเขาจะมีสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งฐานะของสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยเป็นได้แค่ส่วนราชการนะครับไม่ได้มีฐานะเป็นกรมไม่ได้เป็นนิติบุคคลใดๆดังนั้นถ้าจะให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ระเบิดเนี่ยมันต้องเป็นอยู่ส่วนกลางและส่วนกลางต้องมีฐานะเป็นกระทรวงมีฐานะเป็นทบวงมีฐานะเป็นกรมซึ่งไอ้สำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยไม่ว่าของกระทรวงใดก็ตามไม่มีฐานะเป็นกรมเห็นไหมครับมันเป็นได้เพียงแค่ส่วนราชการเท่านั้นฉะนั้นคำตอบเนี่ยมันก็จะใช้แบบนี้นะฮะส่วนใหญ่จะหลอกด้วยแบบนี้ฮะนี่แหละหลอกด้วยคำนี้แหละนะครับที่เอาไปหลอกตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยใช่หมดเลยกระทรวงก็ใช้ชื่อกระทรวงไหนหมดเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยก็ถูกต้องเพราะอยู่ในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับตามในส่วนของพรบนะครับเมืองเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของท้องถิ่นใช่มั้ยฮะอําเภอพลก็จะอยู่ในส่วนของภูมิภาคอย่างเงี้ยจะเป็นแนวทางแบบนี้เนาะแต่ว่าข้อสอบจริงมีฮะมีแต่ข้อสอบผมนี่แหละนะครับมันอาจจะไม่มีคำตอบบางทีเปลี่ยนคำถามแล้วลืมเปลี่ยนช้อยฮะบางทีเปลี่ยนช้อยอ้าวคำถามไม่ได้เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะเออนะโอเคเนาะถ้าไปเจอตัวเลือกแล้วมันถ้ามันเป็นแบบว่ามีคำตอบหมดเนี่ยบันทึกส่วนกลางครับทุกคนต่อไปข้อ3ครับผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อใครในกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นะซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ได้ไหมฟ้องเจ้าหน้าที่ได้ไหมไม่ได้ห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่เด็ดขาดเพราะเขาอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องไปฟ้องที่ใครครับไปฟ้องที่ใครต้องไปฟ้องที่หน่วยงานของรัฐนะต้องไปฟ้องที่หน่วยงานของรัฐสำหรับพรบ.ละเมิดนะครับต่อมาถ้าการละเมิดนะฮะถ้าเป็นเรื่องของการละเมิดครับการละเมิดจากเจ้าหน้าที่นะครับที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายครับนะครับซึ่งเขาไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐไงนะฮะซึ่งการละเมิดจากเจ้าหน้าที่ที่เขาไม่ได้เป็นข้าราชการนะฮะเขาไม่ได้อยู่ในส่วนของรัฐนะหน่วยงานของรัฐเนี่ยดังนั้นหน่วยงานใดจะรับผิดชอบกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเนาะนะครับว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งคนที่จะรับผิดชอบหากเอกชนกระทำการเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนั่นคือให้ในส่วนของกระทรวงการคลังครับเป็นผู้รับผิดชอบนะฮะเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองนะต่อไปข้อที่5ครับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำการละเมิดซึ่งไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายต้องฟ้องใครเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะพิจารณาว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่เอาง่ายๆให้เข้าใจก่อนเลยอ่ะนะฮะแล้วค่อยไปวิเคราะห์ข้อสอบยากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำการละเมิดเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะก็เป็นในส่วนของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเป็นไรฮะไปกระทำการละเมิดแต่มันไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ต้องไปฟ้องใครนะครับฟ้องเจ้าหน้าที่ที่กระทำการละเมิดฟ้องหน่วยงานของรัฐฟ้องได้ไหมมันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้แน่นอนนะครับผู้ถูกกระทำละเมิดมีสิทธิ์เลือกฟ้องตามความประสงค์เลือกฟ้องได้ไหมมันเลือกไม่ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยนะครับฟ้องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่สังกัดฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ได้ไหมไม่ได้นะครับการกระทำที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวอธิบายนะสำหรับข้อสงสัยนะครับดังนั้นเลือกฟ้องได้ไหมไม่ได้ครับต้องเป็นข้อกอไก่เท่านั้นเพราะว่ากระทำการในการไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นต้องฟ้องที่ตัวเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลยนะครับเช่นไม่พอใจผอ.อะไรเงี้ยเผาโรงเรียนเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมมันเป็นการกระทำการที่นะฮะเกิด
ความร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับอย่างเงี้ยทำให้ตาแข็งหรอมันต้องทำให้เป็นปกตินะถ้าเป็นผมนะเป็นผมอ่ะช่วงที่ผมอ่ะย้อนไป10 กว่าปีอ่ะผมอ่านหนังสือเนาะผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลังจากกลับจากฝึกสอนมาครับถึงบ้านก็ประมาณ4 โมงเย็นผมก็นอนหลับก่อนนะครับนอนหลับจนถึง6 โมงคือ2 ชั่วโมงถึงบ้านปุ๊บหลับเลยนะฮะ6 โมงตื่นมาอาบน้ำกินข้าวเนี้ยทำธุระให้เรียบร้อย2 ทุ่มถึง2 ทุ่มที่ผมอ่านนะฮะเดือนแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่พอผมทำจนชินแล้วมันก็โอเคนะนะครับมันทำได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการของผมเนาะแต่อันเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยยอมไปก่อนนะยอมนอนน้อยไปก่อนหาอะไรบำรุงเยอะๆนะครับเนาะเพื่อให้สุขภาพมันดีแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยใดๆได้นะเพราะว่า30 วันมันก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงยังก็ไม่น่าจะถึง30 วันแล้วเพราะเราสอบ24 25ใช่ไหมครับวันนี้ก็29แล้ว30 31ก็โดยประมาณ23 24 25เนี่ยเหลือ20 กว่าวันเองทุกคนก็ต้องเต็มที่แหละนะครับปีนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะเปิดสอบแบบโอ้กระหน่ำเต็มที่เลยปฏิบัติหน้าที่ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐถ้าไม่ใช่นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือฟ้องเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับทีนี้เหมือนมีคนสงสัยครับว่าในข้อที่3ใช่ไหมนะโอเคไม่อธิบายแล้วนะครับเขาเห็นคีย์ของมันแล้วนะครับตอนแรกว่าจะอธิบายอยู่นะฮะอ่ะต่อไปข้อที่6ครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องครับในกรณีข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกนะครับแปลว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างแปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนนี้แปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่หลักๆเลยเป็นเจ้าหน้าที่งั้นข้อนี้เหมือนเขาถามว่าข้อใดมันกล่าวไม่ถูกต้องฮะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก็ไก่ครับหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีขอไข่ถ้าการกระทำนั้นไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายจะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรงงงหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะในกรณีที่เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่นะเราจะเน้นย้ำมาที่เรื่องของหน้าที่กับไม่ใช่หน้าที่เป็นหลักๆเลยใช่ไหมครับดังนั้นไปพิจารณาทีละตัวหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณีไหมไม่ครับอันนี้ไม่ถูกต้องหน่วยงานของรัฐจะรับผิดชอบเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นนะการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแต่ถ้าการปฏิบัติหน้าที่มันมีการประมาทเลินเล่อมันมีความเสียหายที่เกิดแรงมันก็ต้องพิจารณาต่อนะครับต่อไปอีกนะครับแต่ว่าเราเอาตอบประเด็นแค่นี้พอนะว่าเฮ้ยหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับผิดชอบนะทุกกรณีสิ่งที่หน่วยงานของรัฐจะรับผิดชอบได้นั่นคือการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นที่หน่วยงานจะรับผิดนะครับแต่ถ้าขอใครเนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ถูกต้องไปฟ้องเจ้าหน้าที่เลยนะครับถ้ากระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรงอันนี้ก็ใช่นะหน่วยงานของรัฐจะรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นมันก็คือเน้นย้ำว่าถ้ากระทำการนะฮะเจ้าหน้าที่กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ให้ฟ้องหน่วยงานของรัฐแต่ถ้าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ให้ฟ้องเจ้าหน้าที่เลยก็คือแยกแค่นี้เองนะครับข้อที่7ครับการละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายต้องฟ้องใครต่อศาลใดซึ่งเราแยกประเด็นก่อนนะฮะอย่างที่บอกว่าเราอย่าเพิ่งไปมองเรื่องของศาลใดๆทุกคนมองก่อนให้ออกเพื่อเราจะได้ตัดช้อยได้เลยอย่างน้อยถ้าเรามองออกเนี่ยเราตัดออก2ช้อยได้เลยนะฮะเราตัดออก2ช้อยได้เลยนะดังนั้นคำตอบเนี่ยมันมีข้อกอขอที่เป็นฟ้องหน่วยงานของรัฐกับในส่วนของการฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งคีย์ของข้อนี้มันอยู่ตรงไหนครับคีย์ข้อนี้มันอยู่คำว่าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมครับไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นใครจะรับผิดชอบความเสียหายครับเจ้าหน้าที่ไงเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ดังนั้นแปลว่าคำตอบเนี้ยจะมีอยู่2ตัวและคือข้อคอควายกับงองูแต่มันมีความต่างที่ศาลเห็นไหมครับต่อศาลปกครองหรือต่อศาลยุติธรรมล่ะนะครับเป็นต่อศาลปกครองหรือต่อศาลยุติธรรมล่ะนะครับทีเนี้ยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่แปลว่ามันไม่ได้มีคำสั่งมาเกี่ยวข้องใดๆครับมันเป็นความผิดเฉพาะตัวมันเป็นความผิดเฉพาะบุคคล
ฉะนั้นเมื่อเป็นความผิดเฉพาะบุคคลใช้ในเรื่องของศาลปกครองไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเขาเป็นข้าราชการอยู่แล้วนะครับจะฟ้องศาลปกครองอย่างเดียวไม่ใช่ครับนะครับเพราะกฎหมายไม่ได้ให้เขาทำผิดใช่ไหมครับแต่ตัวเขาเนี่ยจงใจทำผิดเองฉะนั้นต้องไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมในช้อยงงูครับแต่ถ้ากฎหมายเอื้อให้เขาทำผิดเนี่ยอันนี้แหละต้องไปเอาผิดกับทางส่งของศาลปกครองที่จะต้องดำเนินการนะครับแต่นี่มันเป็นความผิดเฉพาะตัวของเขาแน่นอนกฎหมายไม่ได้ให้เรากระทำผิดอยู่แล้วเพราะกฎหมายเขียนมาชัดว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและห้ามหรือเป็นการละเว้นในสิ่งที่ผิดนะฮะห้ามทำในสิ่งที่ผิดให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องกฎหมายบอกแบบนี้ชัดเจนอยู่แล้วไม่มีกฎหมายใดที่จะให้เราทำผิดแน่นอนนะครับยกเว้นตัวบุคคลไปทำไปใช้กฎหมายให้มันผิดแค่นั้นเองนะครับแบบนี้เหมือนกันครับเดี๋ยวนี้จะเจอลักษณะของข้อสอบแนวทางแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วคำตอบส่วนใหญ่จะฟ้องเจ้าหน้าที่และฟ้องต่อศาลยุติธรรมนะครับบางทีเขาก็ไปเล่นประเด็นของครูเทพไปเล่นชื่อคุณครูท่านนี้กระทำความผิดนะครับหลายๆเรื่องเช่นที่ผ่านมาก็จะมีอะไรฮะมีเรื่องของครูลงโทษเด็กรุนแรงอย่างเงี้ยหรือมีเรื่องของการที่เด็กไฟฟ้าช็อตในขณะที่เราสอนนะครับผู้ปกครองเนี่ยไฟช็อตนักเรียนเสียชีวิตในคาบที่เราสอนผู้ปกครองจะมาฟ้องใครนะครับซึ่งการเสียชีวิตของเด็กเนี่ยมันคือการเสียชีวิตที่เราไม่ได้กระทำการแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยใช่ไหมครับเนาะซึ่งมันอยู่ในส่วนของโรงเรียนที่เราปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะเราทำการสอนแต่เราไม่ได้เอาไฟไปช็อตเด็กตายอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นการฟ้องต่อฟ้องตัวครูไม่ได้แหละก็ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐซึ่งศาลที่จะต้องรับผิดชอบก็คือเป็นศาลยุติธรรมนะเพราะครูไม่ได้ออกกฎหรือข้อบังคับใดๆที่เป็นศาลปกครองมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะฮะบางทีก็จะไปเล่นคำถามที่แบบว่าครูลงโทษนักเรียนรุนแรงอันเนี้ยนะฮะในส่วนของการลงโทษเราไปดูสิว่าการลงโทษนักเรียนมีอะไรหักคะแนนความประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ตัดคะแนนพฤติกรรมใช่ไหมครับมันไม่มีกฎหมายใดให้เราลงโทษเด็กรุนแรงหรือกระทั่งเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งให้วิ่งให้แรงต่างนะครับแล้วเด็กนะฮะเป็นหอบเป็นโรคนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยเสียชีวิตเกิดขึ้นอันเนี้ยนะครับแปลว่ามันเป็นความผิดเฉพาะตัวของครูแล้วถ้าครูไม่ทำเกินกว่าเหตุมันเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับแต่มันต้องไปพิจารณาอะไรหลายเรื่องที่ซับซ้อนในตัวความผิดนะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางของตัวข้อคำถามเกี่ยวกับละเมิดหลักๆนั่นเองอ่ะต่อมาถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธที่จะเรียกให้อีกฝ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนเนี่ยนะครับนั่นคือมีอายุความกี่ปีครับในเรื่องของอายุความนะครับในเรื่องของอายุความพรบ.ละเมิดเนี่ยจะมีอยู่2ระยะนั่นคือ1ปีกับ2ปีนะครับในกรณีนี้คือกรณีที่ตัวหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้ชดใช้ค่าสินไหมกับผู้ให้กับผู้เสียหายนะครับซึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยดูแล้วว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีส่วนเอี่ยวนะฮะมีส่วนเอี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องนั่นคือหน่วยงานของรัฐก็จะไปเรียกเก็บกับตัวเจ้าหน้าที่การเรียกเก็บกับเจ้าหน้าที่ครับนั่นคือกรณีของ1ปีครับ1ปีนะประเด็นนี้1ปีแต่ถ้าเป็นเรื่องของการที่รู้ตัวผู้กระทำผิดละเมิดแล้วจะเอาผิดอันนี้2ปีรู้ตัวผู้กระทำผิดละเมิดแล้วจะเอาผิดกับคนนี้อันนี้คืออายุความ2ปีแต่อันนี้มันเป็นประเด็นของที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยใช้ค่าสินไหมไปทดแทนไปแล้วแล้วต้องการให้ในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่นะฮะมาชดใช้ร่วมด้วยเพราะไปพิจารณาดูแล้วเฮ้ยเจ้าหน้าที่ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบอันนี้เป็นระยะเวลา1ปีที่จะให้ในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยเช่นกันนะครับคือมาทดแทนกับผู้เสียหายนั่นเองนั่นคือ1ปีนะแต่2ปีเนี่ยคือการที่เราไปรู้ผู้กระทำผิดรู้ตัวว่าใครเป็นคนละเมิดมันจะมีอายุความในเรื่องของ2ปีอีก1ประเด็นคือ1ปีคือหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วว่าไม่ต้องถึง2ปีก็ได้นะฮะหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วว่าเอ้ย2ปีก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่นะฮะแต่ว่ากระทรวงการคลังไม่เห็นด้วยนะครับนะไม่เห็นด้วยก็ถ้าเป็นประเด็นของกระทรวงการคลังนั่นคือระยะเวลา1ปีครับนะบางทีหน่วยงานของเราบอกว่าไม่ต้องเก็บก็ได้แต่กระทรวงการคลังบอกเฮ้ยต้องเก็บนะต้องเก็บถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังคือ1ปีนั้นประเด็น1ปีจะมีอยู่2เรื่องเรื่องที่เรียกให้เจ้าหน้าที่มาชดใช้กับเรื่องของประเด็นกระทรวงการคลังนะครับ
แต่ถ้า2ปีไปรู้ตัวผู้กระทำผิดหรือรู้ตัวผู้ละเมิดแค่นั้นเองนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่กระทำการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐครับและหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดจึงไม่มีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเห็นไหมฮะไอ้ตัว1ปีนั่นเองนะฮะแต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิดชอบมีอายุความเท่าใดเห็นไหมครับมันมีประเด็นของกระทรวงการคลังเมื่อสักครู่เนี่ยคือให้ผู้เสียหายมาชดใช้ด้วยหน่วยงานของรัฐเนี่ยให้ผู้เสียหายเนี่ยมาชดใช้ด้วยเห็นไหมครับอันนั้นก็1ปีแต่ประเด็นของกระทรวงการคลังก็1ปีเช่นกันนะครับมี2ตัวเลือกมี1ปีเห็นคำว่ากระทรวงการคลังเลือก1ปีไว้ก่อนตัด2ออกเลยนะเพราะ2เนี่ยคือตรงนี้ถ้าข้อคำถามถามนะ2ปีจะใช้กรณีนี้ครับกรณีที่รู้ถึงการละเมิดหรือรู้ตัวเจ้าหน้าที่รู้ตัวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาชดใช้รู้ว่าเป็นใครแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้า1ปีนั่นคือประเด็นเนี้ยประเด็นนี้เป็นการที่เห็นตามความเห็นของกระทรวงการคลังครับต้องเป็นระยะเวลา1ปีแต่ถ้าการรู้ตัวเนี่ยนะฮะรู้ถึงตัวละเมิดรู้ถึงตัวเจ้าหน้าที่อันนี้2ปีแต่ถ้าอีก1ปีประเด็นนั้นคือต้องการให้เจ้าหน้าที่มาชดใช้ก็จะเป็น1ปีนะครับแบบนี้ต่อมาผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐครับผู้เสียหายเนี่ยไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนซึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้พิจารณาและมีคำสั่งไปแล้วผู้เสียหายไม่พอใจผลการวินิจฉัยฉะนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรครับนั่นคือการฟ้องนั่นเองนะครับข้อสงสัยอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับโอเคถ้าข้อนี้นะครับมันคือการที่อะไรครับผู้เสียหายยื่นคำขอไปแล้วนะครับแล้วมันมีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งต้องการที่อะไรครับต้องการได้รับค่าสินไหมทดแทนไงแล้วก็ไม่พอใจกับผลที่มันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่ดำเนินการต่อดำเนินการต่ออะไรครับนะครับซึ่งในประเด็นตัวนี้มันคือการดำเนินการนะครับร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งมันเท่ากับอะไรครับเท่ากับการฟ้องศาลปกครองแล้วครับตอนนี้นะครับในเรื่องของการร้องทุกข์คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มันคือการเท่ากับการฟ้องศาลปกครองนั่นเองนะครับประเด็นนี้เท่ากับการฟ้องศาลปกครองนะครับเรื่องของการร้องทุกข์คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มันเท่ากับการฟ้องศาลปกครองนะครับตรงนี้ต่อไปการกำหนดเวลาร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เนี่ยครับในกรณีที่ผู้เสียหายไม่พอใจต้องร้องทุกข์ภายในกี่วันนับแต่วันที่รับแจ้งผลการวินิจฉัยครับกี่วันครับเรื่องของประเด็นของการร้องทุกข์นั่นคือต้องร้องทุกข์ภายใน90วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยนะครับนั่นคือ90วันระยะเวลาของการร้องทุกข์เนี่ยนั่นคือ90วันนะครับในการพิจารณาคำขอครับของหน่วยงานของรัฐที่ผู้เสียหายยื่นต่อหน่วยงานของรัฐมีกำหนดเวลาพิจารณากี่วันครับกี่วันร้องทุก90วันส่วนการพิจารณานั่นคือ180วันฮะภายใน180วันนั่นเองนะครับแปลว่าร้องทุกเป็นนะฮะส่วน1แต่พอเป็นการพิจารณานั่นคือเป็น2เท่าของการร้องทุกนั่นเอง90ไป180นะฮะร้องทุก90นะฮะเจ้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องพิจารณานะครับภายใน180วันนั่นเองต่อมาหากศาลครับหากศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผู้รับผิดครับนะฮะมิใช่ผู้รับผิดฉะนั้นจะขยายอายุความตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ตามข้อใดการขยายระยะเวลาเพราะสิ่งที่ฟ้องร้องกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยฟ้องผิดตัวฟ้องผิดคนฮะฟ้องผิดตัวฟ้องผิดคนนั่นเองนะครับดังนั้นการขยายระยะเวลาออกไปจะขยายได้เท่าไหร่ครับนะขยายได้เท่าไหร่3เดือน6เดือน1ปีหรือว่า2ปีซึ่งมันเป็นการนับตามนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดนั่นเองนะครับข้อนี้ตอบอะไรดีครับ
การขยายอายุความนะครับนั่นคือขยายตามพรบละเมิดนะนะฮะต้องเอาตามที่พรบละเมิดนะฮะในเรื่องของระยะเวลาอายุความนะฮะการขยายระยะเวลาอายุความบางคนขยายไป1ปีบางคนขยายไป2ปีเลยนะครับตามพรบละเมิดมันขยายไปขนาดนั้นนะมันไม่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวปีเมื่อสักครู่นะไอ้ปีเมื่อสักครู่ไม่ได้เกี่ยวนะนะฮะการฟ้อง90วันการพิจารณา180วันซึ่งผิดตัวนะคือฟ้องนะครับฟ้องในส่วนของอะไรครับมีการยกฟ้องเพราะว่าหน่วยงานของเราหรือตัวเจ้าหน้าที่มันไม่ใช่คือฟ้องผิดการขยายไม่ใช่1ปี2ปีครับมันคือการขยายไปถึง6เดือนนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดครับเป็นระยะเวลา6เดือนครับลักษณะกฎหมายละเมิดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวกฎหมายวิปกครองนะครับมันจะมีความคาบเกี่ยวกันใกล้กันนะครับเพราะมันเป็น2ตัวที่ออกสอบนะครับแบบนี้ยกเว้นว่าเขาไม่ระบุระยะเวลาไว้คือจริงๆอ่ะกฎหมายเนี้ยมันต้องระบุระยะเวลาว่าในการดำเนินการเนี่ยการฟ้องอะไรเงี้ยเนี่ยมันขยายได้เท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่ระบุนะมันจะกลายไปเป็น1ปีทันทีนะมันจะกลายไปเป็น1ปีทันทีถ้าไม่ระบุไม่ระบุไว้ชัดเจนเช่นให้ฟ้องภายใน90ฟ้องใน180คือในสำนวนเนี่ยเขาจะระบุวันไว้ว่ากี่วันระยะเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีการระบุทันทีเนี่ยนั่นคือทราบทันทีครับว่าอายุความมันมีเวลา1ปีเลยนะครับแบบนี้หน่วยงานของรัฐครับต้องรับผิดชอบให้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐอาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำการละเมิดชดใช้สินไหมแทนครับในกรณีใดกอไก่เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบขอไข่เจ้าหน้าที่ทำตามที่รับมอบหมายคอควายเจ้าหน้าที่ทุจริตและขาดความโปร่งใสหรืององูเจ้าหน้าที่ทำไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับดังนั้นในส่วนของการที่เจ้าหน้าที่จะต้องมาชดใช้ด้วยนะครับเป็นประเด็นเดียวเลยฮะที่เจ้าหน้าที่จะต้องโดนด้วยนั่นคือมีความจงใจหรือมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะฮะที่เจ้าหน้าที่ต้องมาร่วมรับผิดด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายน่าจะสุดท้ายแล้วไหมถ้าเป็นในส่วนของผู้รักษาการพรบละเมิดมีคนเดียวครับนั่นคือนายกและประเด็นของผู้รักษาการนะไม่ใช่แค่ตัวกฎหมายนี้ตัวกฎหมายกอทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแผ่นดินนะครับกฎหมายบ้านเมืองนะกฎหมายวิปกครองกฎหมายอาญากฎหมายละเมิดกฎหมายจริยธรรมเห็นไหมครับเหล่านี้คนเดียวครับถ้าถามประเด็นของผู้รักษาการนะครับน้องๆครับผู้รักษาการเนี่ยตอบได้คนเดียวคือนายกรัฐมนตรีเท่านั้นฉะนั้นถ้ากฎหมายไปถามตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแผ่นดินบ้านเมืองวิปกครองอาญาละเมิดหรือจริยธรรมตัวกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งที่ข้อสอบถามคำตอบมีแค่คำตอบเดียวคือนายกเท่านั้นเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันมาถามตัวที่6นั่นคือถามว่าใครเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งคำตอบคือนายกเท่านั้นนะครับกฎหมายวิปกครองเหรอมันต้องค่อยๆไล่ทีละประเด็นนะแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยมันจะไปอยู่ที่คำสั่งทางปกครองเป็นหลักนะคำสั่งทางปกครองเป็นหลักมันก็จะเริ่มเรื่องของใครก่อนเรื่องของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเรื่องของคู่กรณีเรื่องของระยะเวลาของการดำเนินการเรื่องของรูปแบบของมันใช้อะไรมันก็ง่ายๆเลยเหมือนกับการที่เราไปฟ้องไปยื่นฟ้องยื่นต่อใครไปยื่นต่อตำรวจใช่ไหมที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะต้องอะไรครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะส่งสำนวนไปให้อัยการอัยการก็จะต้องพิจารณาอัยการก็จะเข้ามาสู่ของการเป็นเจ้าหน้าที่แล้วครับนะครับก็จะพิจารณาว่า A ยื่นเรื่องฟ้อง B มาเนี่ยทำอะไรแล้ว B เนี่ยนะครับ B ผิดอะไรอัยการก็จะต้องแจ้งนะครับให้ B ทราบเพราะมันต้องมีผลของคำสั่งทางปกครองร่วมกันเป็น2คนละ A เป็นผู้ยื่นมาหาใครยื่นมาเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อีกส่วนนะครับเป็นในส่วนของตัวที่คนที่ถูกฟ้องนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปกครองอย่างเงี้ยมันก็คือเกิดกระบวนการเกิดขึ้นเมื่อตรวจเจ้าหน้าที่ได้พยานหลักฐานมาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่มีความเองนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจดูพยานหลักฐานว่าเฮ้ย
สิ่งที่ A ส่งมาเนี่ยส่งเป็นภาษาไทยใช่ไหมมันก็จะมีรายละเอียดบอกใช่ไหมส่งเป็นภาษาไทยรับได้แต่ถ้า A ส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาได้ไหมได้ถ้าเจ้าหน้าที่อ่านออกนะก็รับแต่ถ้าเจ้าหน้าที่อ่านไม่ออกก็ต้องไปทำคำแปลภาษาไทยมาเห็นไหมครับจากนั้นคำสั่งทางปกครองมันก็จะมีรูปแบบที่เป็นอะไรฮะวาจาหนังสือแล้วก็รูปแบบอื่นที่มีความหมายสื่อชัดเจนนะครับแบบนี้มันก็จะไล่ตัวกฎหมายวิปกครองไปมันก็จะเริ่มละพอดำเนินการได้ละพอตรวจสอบหาพยานหลักฐานละมันจะเข้าสู่เรื่องของการอุทธรณ์ละนะเมื่อใช้คำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องมาอุทธรณ์ในกรณีที่เราไม่ผิดไงอุทธรณ์เท่าไหร่เพิกถอนเท่าไหร่พิจารณาใหม่เท่าไหร่เรียกร้องค่าเสียหายทดแทนได้เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประเด็นของตัวที่เป็นกฎหมายปกครองนะครับถ้ามีระยะเวลาเหลือก็จะไปเพิ่มเติมให้นะครับโอเคนะฮะหรืออีกหนึ่งข้อนะฮะกลัวผมลืมใช่ไหมข้อใดมิใช่ข้อใดไม่ใช่ครับข้อใดไม่ใช่การกระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าที่อะไรไม่ใช่ครับอ่ะตอบมาเลยกอไก่ปรัดออกไปตรวจพื้นที่แล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้รถเสียหายขอไข่ตำรวจตั้งด่านตรวจครับระหว่างตรวจได้บันดาลโทสะทำร้ายร่างกายประชาชนขอควายข้าราชการที่ได้รับหน้าที่ดูแลพัสดุแต่ลืมปิดล็อกห้องพัสดุครับทำให้โจรมาขโมยของไปนะฮะคนที่ถามว่าไม่ใช่นะครับทุกคนไม่ใช่การละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่งองูหัวหน้าข้าราชการไม่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกฎระเบียบและกฎทำให้เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาทำการยักยอกทรัพย์ของหน่วยงานทำไมตอบกอไก่นะครับบอกเหตุผมหน่อยฮะทำไมเป็นประเด็นกอไก่ทำไมกอไก่ถึงไม่ใช่ครับให้ดูคลิปพ่อหน่อยจะรับตรงไหนแล้วฉันจะได้ทำอะไรตรงไหนอ่ะนะครับอันนี้ยังไม่ต้องหาไม่ใช่นะข้อไหนเป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หาก่อนข้อไหนละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ข้อไหนอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ข้อไหนอยู่ในละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ข้อไหนเป็นการปฏิบัติหน้าที่หมดเลยปลัดออกไปตรวจพื้นที่แล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้รถเสียหายถามว่าปลัดอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ไหมอยู่ไหมปลัดออกไปตรวจพื้นที่เอาก็ต้องเป็นดิข้อนี้มันเล่นประเด็นของการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ใช่ไม่ต้องยังไม่ต้องไปคิดถึงว่ารถปลัดหรือไม่ใช่รถปลัดนะครับแล้วคิดว่าการออกตรวจพื้นที่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่อะเราก็มองประเด็นเลยว่าการไปราชการก็คือใช้รถราชการจบครับทุกคนแค่นั้นเองปลัดออกไปตรวจพื้นที่มันเกิดอุบัติเหตุนะฮะซึ่งมันอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ปลัดต้องรับผิดชอบไหมไม่นะครับหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบแค่นั้นเองนะครับอันเนี้ยอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ปฏิบัติครับปฏิบัติถ้าใครเห็นต่างแย้งมาเลยนะครับ นะครับผมจะทะลุจอไปเลยนะฮะขอไข่ครับตำรวจตั้งด่านตรวจระหว่างตรวจงงูหายไปนะฮะอย่าอ่านว่าระหว่างนะฮะระหว่างตรวจได้บันดาลโทสะทำร้ายร่างกายประชาชนตำรวจตั้งด่านตรวจปฏิบัติหน้าที่ไหมครับปฏิบัติครับ เป็นการปฏิบัติครับนะแต่ไอ้การบันดาลโทสะครับทำร้ายร่างกายประชาชนใช่การปฏิบัติไหมครับการทำร้ายประชาชนฮะบันดาลโทสะมันคืออะไรครับมันคือความผิดเฉพาะตัวครับนะครับอันนี้มันคือเรื่องเฉพาะตัวครับข้างหน้าใช่แต่ข้างหลังไม่ใช่นะตั้งด่านตรวจเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจริงแต่ไอ้ตัวการบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายประชาชนเห็นไหมครับในแต่ละคลิปเนี่ยนะฮะในแต่ละคลิปที่ตำรวจเนี่ยเห็นไหมครับประชาชนเลยเมาดูต่างๆด่าตำรวจนู่นนี่นั่นแต่ตำรวจเถียงเลยไหมฮะไม่เถียงเพราะมีกล้องไงนะฮะเขาก็ยืนอ่ะนะฮะแล้วก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณบันดาลโทสะเมื่อไรเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่แล้วมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณนะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณนั่นเองนะครับแล้วไปดูว่าคอควาย
นะฮะข้าราชการที่ได้รับหน้าที่ดูแลพัสดุอ่ะคุณเป็นคุณครูเนี่ยคุณได้รับการดูแลพัสดุแต่คุณลืมมันคือเรื่องอะไรครับมันคือการประมาทเลเล่ครับก็ต้องไปดูว่ามันเสียหายร้ายแรงไหมโจรขโมยของไปอาจจะขโมยแค่นึกว่ามันก็ไม่ได้เสียหายร้ายแรงใช่ไหมครับมันไม่ได้มีความผิดร้ายแรงมันแค่ประมาทเลเล่แล้วถามว่าการประมาทเลเล่เขาอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ไหมอยู่บางครั้งคุณครูท่านเนี้ยโรงเรียนอาจจะรับผิดชอบส่วนหนึ่งแล้วให้คุณครูร่วมจ่ายอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไงเพียงแค่เขาเลินเล่อแค่นั้นเขาไม่ดูแลดีๆอ่ะการลืมถือว่าประมาทเลินเล่อครับนะครับอ่ะอีกส่วนหัวหน้าข้าราชการหรือเรียกง่ายๆเลยผอ.ต้องดูแลครูให้อยู่ในกฎระเบียบนะครับทำให้ครูนะฮะแล้วทำให้อ๋อไม่ดูแลผอ.ไม่ดูแลครูครับแล้วทำให้ครูเนี่ยมีการยักยอกทรัพย์ดังนั้นการดูแลครูนั่นคือการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับมันอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วมันมีเหตุเกิดขึ้นนั่นคือครูไปยักยอกทรัพย์อาจจะเป็นประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นของการที่เฮ้ยต้องคอยตรวจสอบอ่ะต้องคอยตรวจสอบดูสิสินค้าพัสดุนะฮะตึกลาอาคารต่างๆเนี่ยมันมีความครบถ้วนถูกต้องไหมในแต่ละปีแต่ผอ.เซ็นอย่างเดียวเลยไม่ได้มานับเช็คจริงนะครับแปลว่าผอ.ก็ประมาทเลินเล่อนะครับประมาทเลินเล่อถามว่ามันอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ไหมอยู่ครับมันอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นคำตอบข้อนี้มีข้อเดียวคือข้อขอไข่ครับทุกคนข้อขอไข่เช่นเดียวกันนะฮะเช่นเดียวกันถ้ามันเป็นเรื่องของการที่เขาจะออกข้อสอบเขาจะเล่นประเด็นของเรื่องที่ครูลงโทษนักเรียนผมเน้นย้ำว่าการลงโทษนักเรียนเนี่ยการลงโทษนักเรียนเนี่ยเขาให้เราตีให้เราทุบนะหรือว่าให้กระทำการใดจนเกิดล่องลอยกับตัวเด็กไหมครับไม่นะครับไม่ให้เกิดดังนั้นการที่ลงโทษนักเรียนมันก็มีบอกเลยว่าตัดคะแนนความประพฤตินะฮะหักคะแนนพฤติกรรมใช่ไหมครับแต่คะแนนความประพฤติเขาเรียกอะไรอะอะไรนะบำเพ็ญประโยชน์อย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะฮะเออมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะที่เกี่ยวข้องนะครับมันเป็นเรื่องของตัวประมาทเลยทีนี้วิเคราะห์ก่อนว่าใช่ปฏิบัติหรือไม่ใช่ปฏิบัติส่วนใหญ่จะออกมาทางโซนนี้นะฮะมาทางโซนนี้แหละแนวทางข้อสอบแล้วก็อาจจะไปเล่นประเด็นต่างๆที่เป็นการประมาทเลินเล่อเรื่องของการสอนอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเพิ่มสารเข้าไปก็จะมีบางข้อที่ว่าชี้แนะไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองมันก็ต้องวิเคราะห์ครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับเออจริงๆแล้วการที่รู้กฎหมายเป็นข้อดีครับผมก็จะเน้นย้ำทุกจุดเลยที่ไปติวว่าเราไม่ได้มาติวเพื่อสอบอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญนะวันนี้เราต้องติวสอบให้ได้เราต้องสอบให้ได้แต่สิ่งสำคัญมากกว่าการติวสอบคือถ้าทุกคนรู้กฎหมายเราจะไม่กระทำการผิดแค่นั้นเองเราจะไม่ทำผิดยิ่งเรารู้กฎหมายมากคนที่รู้น้อยกว่าเราเขาจะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะฮะเขาจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เราจะไม่มีความผิดเราจะไม่โดนคดีใดๆฉะนั้นกฎหมายสำคัญมากๆในการปฏิบัติหน้าที่ในการกระทำการฉะนั้นเราเป็นข้าราชการมันอยู่ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของเราต้องถูกต้องโดยความถูกต้องให้ดูที่อะไรฮะดูข้อกฎหมายเป็นสำคัญถ้าไม่มีข้อกฎหมายพูดให้ดูที่ระเบียบถ้าไม่มีระเบียบให้ดูที่มติคณะมนตรีนะครับไม่โหดครับอย่าลืมว่าคุณครูทุกคนเข้าไปคุณครูไม่ได้เรียนเรื่องของพัสดุการเงินนะครับนะเพราะโรงเรียนเป็นนิติบุคคลคำว่านิติบุคคลอำนาจกฎหมายให้คุณกระทำการโดยเฉพาะเงินให้คุณใช้ได้ในนั้นเมื่อคุณได้เงินส่วนกลางมาคุณต้องใช้เงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินหรือพัสดุใช้ให้ถูกต้องเพราะอะไรฮะโรงเรียนเป็นผู้ใช้ผู้ดำเนินการต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินแต่นะครับแต่ว่านะฮะถ้าเราใช้ผิดนั่นคือกฎหมายก็จะกลับมาเล่นงานเราไงฮะดังนั้นถ้าเราใช้ถูกต้องไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จะมีความถูกต้องนั่นเองนะครับจะเอาเรื่องไหนฮะยกเรื่องมา
นะฮะให้อธิบายเรื่องไหนในการเปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะฮะทุกคนครับเป็นแนวทางในการที่จะเป็นเรื่องของการที่จะออกสอบนะฮะสำหรับตัวกฎหมายก50ข้อ50คะแนนนะครับเรายังเหลืออีก1เรื่องนะฮะ5ทุ่มแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับไปนอนเถอะอีก1เรื่องนะฮะปิดท้ายคือพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมปี2562เห็นไหมครับประเด็นของการเมืองที่ออกจากการเมืองกันได้เยอะมากเลยคือมาตรฐานทางจริยธรรมและนักร้องนะฮะนักร้องนะฮะคุณศรีจุดๆๆเห็นไหมครับก็ไปร้องตลอดเลยแล้วก็ร้องดูว่าเอ้ยผิดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะเน้นย้ำให้เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปให้ที่ TikTok เนาะทีละเรื่องย่อยแล้วกันนะสำหรับตัวกฎหมายวิปครองเอาทีละเรื่องย่อยเอาทีละเรื่องย่อยเดี๋ยวไปอธิบายให้ที่ TikTok แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูช่องทาง TikTok เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายแต่ละเรื่องของตัวกฎหมายวิปครองที่เป็นประเด็นแล้วกันนะครับว่ามันออกเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะไปชี้ตัวเนื้อหาให้ฟังคร่าวๆประมาณนั้นเนาะเพิ่มอีกช่องทางไปดูที่ TikTok เพราะว่า TikTok มันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะสามารถอัดได้ซึ่งจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยค่อนข้างโหเต็มคาราเบลเลยนะฮะนอนเที่ยงคืนตื่นตีห้านะทุกคนนะครับเออนะฮะทุกคนไม่ได้นอนยังไงผมก็ไม่นอนเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันช่องทาง TikTok นะฮะเอาบ่มีใช่ไหมบ่มีก็ไปเลยเซิร์ชไปเลยฮะครูนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมายนั่นแหละครับนะฮะครูนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมายก็จะเจอนะครับแล้วก็เวลาออกไปแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดผมก็จะไลฟ์ผ่านช่องทาง TikTok ให้ทุกคนได้ติดตามประเด็นต่างๆบางคนก็จากที่ติวกันเรียบร้อยแต่ละจุดแล้วจุดนี้ไม่ได้ไปก็ยังได้แบบได้ฟังบรรยากาศสดๆไปด้วยนะฮะมาที่ตัวมาตรฐานทางจริยธรรมครับซึ่งตัวมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวกฎหมายนะครับประมาณ7ประเด็นด้วยกันนะครับสำหรับตัว7ประเด็นนะฮะที่เป็นตัวกฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งส่วนใหญ่ข้อสอบที่เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันอาจจะไปเอาเรื่องของตัวที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพกับจรรยาบรรณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะเอาตัวนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องหลักๆซึ่งเราเนี่ยเข้าใจประเด็นของตัวจรรยาบรรณได้มากแล้วล่ะนะครับเราก็จะไม่น่าจะเขวเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็จะมีเรื่องของจรรยาบรรณของตัวกฎหมายกอเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่จะไปดูเพิ่มเติมว่าลักษณะของคนแบบนี้ควรจะอยู่ในส่วนของตัวมาตรฐานจริยธรรมอย่างไรนะครับอ่ะก็ไม่ให้เสียเวลานะครับเพราะตอนนี้ก็ห้าทุ่มเดี๋ยวมันจะไปครึ่งเที่ยงคืนอีกนะฮะเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมครับนะฮะข้อใดมันเป็นเหตุผลครับก็ไก่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่หรือให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนหรือเป็นการกำหนดแนวทางปรับปรุงวิธีการนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่ามันถูกทุกข้อบางคนเนี่ยเห็นงงปั๊บกาเลยถูกทุกข้อนะฮะซึ่งเหตุผลของการกำหนดพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดนะครับซึ่งมันเป็นเหตุผลของการที่หน่วยงานของรัฐต้องใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองตอบข้อกอไก่นะครับเป็นหลักในการกำหนดให้กับเจ้าหน้าที่ฮะเป็นหลักในการกำหนดให้กับเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2ถามว่าข้อใดครับถามว่าข้อใดครับไม่ใช่หน่วยงานของรัฐครับข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมนะตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมครับก็จะมีในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นนะกระทรวงทบวงกรมองค์กรอิสระองค์การมหาชนนะฮะข้อใดที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเลยครับตัวที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะฮะจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะกับตัวมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยนั่นคือในส่วนของตัวองค์กรอิสระศาลหรือว่าองค์กรอัยการตรงนี้จะเขียนไว้ที่คำนิยามนะฮะในส่วนของหน่วยงานของรัฐฉะนั้นผมจะฝากอยู่นะครับนั่นคือฝากไปที่1นะฮะตัวกฎหมายบ้านเมืองที่ดี2ฝากไปที่ในส่วนของตัวกฎหมายละเมิดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็3ฝากไปที่ตัวกฎหมายจริยธรรม3ตัวนี้ไปดูคำนิยามของมันดีๆนะครับเพื่อให้เพิ่มความชัดเจนว่าคำนิยามของมันไม่เยอะแต่บางอันก็จะเอาท้องถิ่นไปอยู่ด้วยบางอันไม่เอาท้องถิ่นไปอยู่ด้วยไปดูดีๆว่าแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงใครอย่างไรบ้างนะครับข้อ3ครับข้อใดเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พรบมาตรฐานทางจริยธรรมนะข้อใดที่เป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งในส่วนของคำตอบข้อนี้นะครับมันคือข้ออะไรฮะข้อที่3ตอบอะไรฮะข้อที่3ก็คือข้อขอไข่นี่เองเทศบาลจะอยู่ในส่วนนี้ด้วยสำหรับท้องถิ่นราชการส่วนท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งจะมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนะครับนั่นคือในส่วนของตัวที่เป็นงานบุคคลของท้องถิ่นนะครับที่จะเป็นในส่วนของผู้ควบคุมเรื่องของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะครับแต่ศาลหน่วยงานธุรการแล้วก็คณะกรรมการเลือกตั้งจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะกับตรงนี้ข้อที่4ครับข้อใดครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐครับข้อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งไอตัว3ตัวนี้ที่ผมบอกไปอ่ะตัวบ้านเมืองตัวละเมิดตัวจริยธรรมเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันนะฮะไปดูว่าบางอันมันพูดถึงด้วยแต่บางอันไม่ให้นะฮะไม่ให้มาเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันจะหมายถึงตัวข้าราชการตัวพนักงานและตัวลูกจ้างนะฮะในส่วนของรัฐครับแต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องนั่นคือสมาชิกรัฐสภาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับสมาชิกรัฐสภาไม่ได้มาเกี่ยวข้องในเรื่องของส่วนนี้ข้อ5ข้อใดไม่ใช่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลฉะนั้นคนที่จะคอยควบคุมดูแลในเรื่องของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยจะเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละส่วนครับนะครับนั่นก็คือกไก่ครับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็จะดูแลเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับในส่วนของข้าราชการตำรวจนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยจะอยู่ในส่วนของอะไรครับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะส่วนใหญ่ผู้บังคับบัญชานะครับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของสำนักปลัดซึ่งสำนักปลัดก็จะอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องดังนั้นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดไม่ได้มีบทบาทเรื่องของงานบุคคลนะฮะตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดๆเลยนะครับดังนั้นตอบข้อขอไข่ส่วนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนนั่นแหละนะเป็นข้าราชการพลเรือนส่วนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็คือดูครูฮะนะเป็นองค์กรการงานบุคคลของครูแต่เป็นครูของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นนะฮะเป็นของครูกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นที่จะเกี่ยวข้องกับกคศนั่นเองนะครับดังนั้นกสจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆก็มาเป็นตัวหลอกนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ออกสอบปีที่แล้วนะครับสำหรับข้อที่6เนี่ยฮะเป็นสนามสอบของปี65นะเป็นข้อสอบจริงเลยใครเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งคำตอบมีคำตอบเดียวจะเน้นย้ำตลอดเลยว่าคือนายกและถ้าข้อสอบไม่ได้ถามแค่ตัวกฎหมายนี้แต่ไปถามตัวกฎหมายอื่นแผ่นดินบ้านเมืองวิปกครองอาญาละเมิดและจริยธรรมถามตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยคำตอบมีคำตอบเดียวเลยคือตอบนายกเท่านั้นนะก็เป็นนายกอันนี้ต้องได้คะแนนไปเห็นไหมครับข้อ7ครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมนะมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันคืออะไรมันคือหลักเกณฑ์มันคือมาตรฐานนะฮะเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นตัวมาตรฐานสำหรับในเรื่องของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมนะฮะมันเป็นเรื่องอะไรฮะเป็นตัวหลักเกณฑ์หรือเป็นตัวมาตรฐานฉะนั้นในเรื่องของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมมันเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์มันไม่ใช่ตัวมาตรฐานนะฮะเห็นชื่อมันมาตรฐานกามาตรฐานไปก่อนเลยอย่างเงี้ยนะฮะมันคือหลักเกณฑ์แต่หลักเกณฑ์นี้คือหลักเกณฑ์อะไรหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการนะครับคำนิยามใช้คำไหนครับคำนิยามใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะมันจะหมายถึงทั้งข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างนะครับส่วนนี้ด้วยดังนั้นมันไม่ใช่แค่ข้าราชการแต่มันคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเองนะครับข้อที่8ถามมาตรฐานทางจริยธรรมมีกี่ประการนะฮะมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมีกี่ประการมาตรฐานเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ประการนะครับสำหรับตัวมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน7ประการ7ประการเหล่านั้นก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวที่เป็น
อร่อยบ้างนะครับก็จะมีตัวยึดมั่นนะฮะของสถาบันหลักของประเทศการยึดมั่นสถาบันหลัก2ซื่อสัตย์สุจริต3กล้าตัดสินใจ4คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม5มุ่งผลสัมฤทธิ์นะฮะ6เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมและ7ดำรงตนเป็นแบบอย่างนะครับนี่คือหลักๆ7ประการด้วยกันที่เป็นเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมเมื่อ7ประการเหล่านี้ข้อสอบก็เลยไปถามที่ข้อที่9ว่าข้อใดไม่ใช่ครับข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์7ประการครับข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไก่ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศมีไหมฮะมีขอไข่รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะนะครับใช่หรือไม่คอควายปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมีงงูกล้าตัดสินใจและกระทำการในสิ่งที่ถูกต้องนะครับชอบทำนั่นเองดังนั้นรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะไม่มีนะนะไม่ใช่คุณรักษาอันมึงประสงค์นะฮะทุกคนนะครับจะมี7ประการตัดขอไข่ทิ้งนะครับเนาะจะเป็นเรื่องของการยึดมั่นซื่อสัตย์กล้าตัดสินใจประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเป็นแบบอย่างครับไม่มีเรื่องของความรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะนี้ไม่มีนะครับต่อมาสำหรับข้าราชการทางการเมืองครับถ้าเป็นข้าราชการการทางเมืองราชการทางการเมืองหน่วยงานใดครับจะเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมซึ่งข้าราชการทางการเมืองก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของส.ส.ใช่ไหมครับตรงนี้ดังนั้นใครล่ะที่จะจัดทำประมวลจริยธรรมให้นะครับสภากลาโหมก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับกลาโหมนี่แหละรัฐวิสาหกิจก็ต้องดูแลรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับนะครับดังนั้นประเด็นของข้าราชการการเมืองคนที่จะต้องดำเนินการเรื่องของประมวลจริยธรรมเนี่ยนั่นคือข้อกอไก่ครับคณะรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำนั่นเองนะครับประเด็นของคณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำต่อมาสภากลาโหมครับจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ตามข้อใดชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากลาโหมใช่ไหมครับดังนั้นในส่วนของกลาโหมเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับใช่การเมืองไหมไม่ใช่เพราะข้อเมื่อก่อนหน้านี้มันถามไปแล้วการเมืองจะต้องเป็นคณะมนตรีแต่ถ้าเป็นของกลาโหมจะต้องเกี่ยวกับทหารแน่นอนนะครับแต่มันมีอะไรครับนอกจากมีข้าราชการทหารยังมีในส่วนของข้าราชการพลเรือนกลาโหมด้วยดังนั้นตอบได้คือข้องงูครับถูกทั้งขอและคอสภากลาโหมเนี่ยจะทำประมวลจะทำให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการทหารแล้วก็ข้าราชการพลเรือนกะราหุนะครับต่อมา12ครับ12ครับใครเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยครับกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใดดังนั้นองค์กรใดล่ะชื่อมันก็บอกอยู่ชัดเจนว่านะครับเรื่องของประมวลจริยธรรมนะครับกลาคนละตัวนะชื่อมันเกี่ยวข้องกับตัวจริยธรรมฉะนั้นก็ต้องเป็นใครครับก็ต้องเป็นในส่วนของกมจอยู่แล้วคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยนะครับ13ครับอันนี้เปลี่ยนช้อยไม่หมดนะฮะเขาบอกว่าครูเทพครับได้รับคำชมเชยครับว่าปฏิบัติงานดีมีความเป็นธรรมกับทุกคนถือว่าครูเทพเนี่ยมีจริยธรรมในด้านใดนะครับลักษณะข้อสอบของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมจะไปในลักษณะเชิงนี้ครับนะฮะว่าการที่อาจารย์เทพเนี่ยปฏิบัติงานได้ดีเนี่ยนะฮะถือว่าไม่มีจริยธรรมในเรื่องของอะไรซึ่งข้อนี้มันมีคีย์ของมันอยู่แล้วคือมันไม่ได้ถามยากเกินนะทุกคนนะมันมีคำว่าเป็นธรรมอยู่แล้วฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องอะไรเรื่องของความเป็นธรรมอยู่แล้วใช่ไหมนะมีเรื่องของความเป็นธรรมอยู่แล้วก็ตอบเลยคือข้อกอไก่เป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัตินะไม่ใช่เรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตดำรงตนเป็นแบบอย่างหรือคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมใดๆมันมีคีย์คำว่าความเป็นธรรมก็ต้องตอบการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นธรรมนั่นเองนะครับต่อมานะครับอาจารย์แก๊ปครับเป็นผู้ตั้งใจหาความรู้ครับพัฒนาตนเองต่อเนื่องมีประสิทธิภาพคุณภาพของงานปฏิบัติงานรวดเร็วทันต่อเวลาตรงกับมาตรฐานจริยธรรมใดสรุปว่าทุกคนเป็นคนดีหมดเลยนะฮะนะครับนะดังนั้นการ
หาความรู้นะฮะการหาในส่วนของตัวที่เป็นความรู้เนี่ยนะฮะการพัฒนาตนมันอยู่เรื่องอะไรเรื่องของงานเรื่องของการกล้าตัดสินใจเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตหรือการเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องของความรู้จะอยู่อะไรครับบางคนตอบกอไก่บางคนตอบคอควายทำไมคิดว่าเป็นคอควายครับหาความรู้พัฒนาตนแล้วงานเกิดประสิทธิภาพเห็นไหมครับความรู้พัฒนาตนเกิดอะไรครับงานเกิดประสิทธิภาพเกิดคุณภาพนั่นคืออะไรครับนั่นคือเรื่องของงานไงครับต้องเป็นเรื่องของงานครับมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานนะฮะเป็นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานครับเพราะให้เพราะหาความรู้เพราะพัฒนาตนแล้วไปหาความรู้พัฒนาตนไปเพื่ออะไรไปเพื่องานไงให้งานดีให้งานมีคุณภาพนะครับแต่เรื่องของการซื่อสัตย์จิตสำนึกรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นลักษณะของเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะครับแต่การหาความรู้นี่คือการเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะอัปเดตงานให้งานมันดีให้งานมันเพิ่มมากให้มันแบบงานมันดูโอเคอะไรเงี้ยนะครับกมจ.ย่อมาจากอะไรครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ข้อสอบถามก็ต้องเกี่ยวข้องกับส่วนนี้แหละนะครับว่ากมจ.มาจากอะไรกมจ.ต้องเป็นในส่วนของอะไรครับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่แล้วถ้าเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมันย่อว่าอะไรครับย่อว่ากพนะครับถ้าเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนถ้าเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอันนี้จะอยู่ที่กฎหมายแผ่นดินใช่ไหมครับก็คืออยู่ในส่วนของกพรนะแต่ถ้าเป็นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอันนี้จะเป็นกพคอันนี้จะอยู่ที่กฎหมายพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติของข้าราชการพลเรือนนะครับนะมันจะย่อแบบนี้แต่ถ้ากมจ.ต้องเป็นคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมครับใครเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมครับประธานเป็นใครครับประธานของกมจ.เนี่ยให้ทั้งในส่วนของนายกหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการครับตอบข้องงกรรมการโดยตำแหน่งครับกรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมีจำนวนเท่าใดครับสำหรับกรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยจะประกอบไปด้วย5คนนั่นเองนะครับ5คนข้อใดครับไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมนะฮะไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งส่วนใหญ่ก็คือจะให้ในส่วนของใครครับคนที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลนั่นแหละมาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นใครไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวข้องไหมครับเกี่ยวนะครับเกี่ยวข้องเนาะเอาช้อยไม่เหมือนกันเหรอครับ18สภากลาโหมนะครับช้อยไม่เหมือนกันเหรอฮะของผมมันคือเป็นคณะสภาการศึกษาทำไมของน้องๆเป็นสภากลาโหมสภากลาโหมก็เกี่ยวข้องกับกรรมการโดยตำแหน่งนะแล้วก็มีข้าราชการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอีกที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยอันเนี้ยเกี่ยวข้องกับองค์กรการงานบุคคลของครูคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็เกี่ยวข้องกับตำรวจที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือข้องงูคณะสภาการศึกษาอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวหลอกที่มาจากในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแบบนี้ใช่สภากลาโหมที่ถูกครับถูกต้องนะฮะต่อไป19ครับใครครับเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับใครแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมก็ไก่นายกขอไข่รองนายกขอควายคณะมนตรีและงงูเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนถ้าประเด็นที่จะให้มองเลยนะการแต่งตั้งได้เนี่ยจะมีอยู่2มีที่พอจะคาดเดาเนาะไม่ได้ว่าเป็น2คนนี้แต่ว่าน่าจะคาดเดาได้นะครับนั่นคือในส่วนของนายกกับคณะรัฐมนตรีอ่ะที่พอจะคาดเดาแต่จะให้รองกับเลขาเนี่ยมาแต่งตั้งผมว่าไม่ใช่ละแต่ในการคาดเดาเนี่ยผมมองว่าเอ้ยนายกกับคณะนะแต่ถ้าจําได้เนี่ยแน่นอนคําตอบข้อเนี้ยนะครับคนที่แต่งตั้งในส่วนของผู้ทรงนะของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยนั่นคือในส่วนของตัวนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับ
กรรมการผู้ทรงครับของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมีจำนวนเท่าใดกรรมการผู้ทรงมีกี่คนฮะไม่น้อยกว่า3คนไม่เกิน3คนไม่น้อยกว่า5คนหรือว่าไม่เกิน5คนครับในประเด็นนี้นะฮะใช้คำไหนครับตัวเลขนั้นคือตัวเลข5เนาะเลข5แน่นอน5คนแต่ใช้คำว่าไม่น้อยกว่าหรือไม่เกินไม่เกินครับนะไม่เกินเองโอ้เจเดนตอบดีแล้วล่ะโอ้เจเดนที่หนึ่งแล้วมั้งอีกพละของอุดรบ่เจเดนสมัครอุดรบ่อย่าไปกินเหล้าเลยครับบอยนะเจเดนนะ นะครับ นะไปข้อ21ครับ21ฮะใครเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมครับตัวเลขาเป็นใครครับคณะกรรมการชุดนี้ร ออะไรครับ11 นะเออเขาไปติวนะฮะเขาไปติวด้วยกรรมการและเลขานุการของกมจ.เป็นใครฮะปลัดสำนักนายกผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้แทนของคณะกรรมการข้าราชการครูหรือเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้ใครเป็นครับให้เลขาครับเลขากพ.เนี่ยถูกต้องเลยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับจะเป็นในส่วนของเลขานุการหน่วยงานใดครับมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการประชุมวิชาการของกิจการที่เกี่ยวข้องกับกมจ.นี่แหละนะครับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยหน่วยงานใดเวลาจะให้ใครเป็นในส่วนของหน่วยงานเลขางานธุรการเนี่ยก็คือไปดูที่ตัวเลขานุการนะครับไปดูที่ตัวเลขานุการเองฉะนั้นเลขานุการเป็นใครสำนักงานเขานั่นแหละต้องเป็นผู้ดูแลก็คือสำนักงานกพ.นั่นเองนะครับโอเคต่อมากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับของกมจ.เนี่ยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปีนะกมจ.นะคราวละกี่ปีส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างรู้ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็น4ปีไม่เกิน2วาระนะฮะซึ่งไม่เกิน2วาระแน่นอนนะแต่ว่าแต่ละในส่วนของกรรมการเนี่ยไม่เหมือนกันฉะนั้นต้องจำแต่ละส่วนของกรรมการว่ามันจะหมายถึงอะไรซึ่งกมจมีถึง4ปีไหมไม่น่าถึงเนาะกมจจะอยู่ได้3ปีไม่เกิน2วาระครับทุกคน3ปีไม่เกิน2วาระนะครับต่อมาใครครับมีหน้าที่ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและเผยแพร่ความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีฮะนะมันเป็นของใครฮะคนที่ต้องจัดหลักสูตรอบรมในเรื่องของตัวมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยเป็นใครเอ่ยเป็นใครครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองมันจะเป็นได้ไหมหลักสูตรเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะถูกให้ใช้ในเรื่องของตัวหลักเกณฑ์นะฮะกำหนดประมวลจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติมากกว่าใช่ไหมครับผู้บังคับบัญชาไหมครับหน่วยงานของรัฐหรือว่าองค์กรกลางบริหารงานบุคคลฮะจะเป็นใครนะฮะคนที่จะเป็นผู้จัดหลักสูตรก็ต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนั่นเองนะฮะสุดท้ายข้อ25นะครับคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามระยะเวลาใดเขาจะทบทวนกี่ปีครับทุกกี่ปี2 3 4หรือ5นั่นคือทุก5ปีครับสำหรับประเด็นของการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมนะฮะก็จบสิ้นทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับตัวกฎหมายที่เป็นในส่วนของตัวกฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งมันรวบรวมทั้งหมดเลยนะนะมันจะมี3 EP เดี๋ยวแอดมินเขาก็จะเอาโพสต์ไปปักให้นะครับทุกคนครับก็จะมีทั้ง3 EP นะที่เป็นคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบหมาหอนนะครับ EP ที่1จะรวมไป EP ที่1เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเดียวนะครับถ้าจำไม่ผิด EP ที่1เป็นพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินEP ที่2เป็นพรบนะครับเป็นพรบไม่ใช่พรบพรดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้วก็พรบพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี่คือ EP ที่2นะแล้วก็ EP ที่3คือ EP นี้ครับรวมตั้งแต่อาญาละเมิดแล้วก็จริยธรรมเข้าไปด้วยกันนะเดี๋ยวแอดมินเขาไปปักโพสต์ให้นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้จะลุยอะไรพรุ่งนี้เป็นกฎหมายขอครับพรุ่งนี้จะเป็นส่วนของกฎหมายขอจะไล่ตั้งแต่รัฐธรรมนูญไทย
นะครับพรบการศึกษาแห่งชาติพรบการสาภาพบังคับพรบกระทรวงศึกษาธิการพรบสภาครูพรบระเบียบข้าราชการครูพรบคุ้มครองเด็กและพรบปฐมวัยเป็นการไล่ข้อสอบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแนวทางที่ทุกคนนะครับจะได้ในส่วนของประเด็นเรื่องเหล่านี้นะครับก็คือมันจะมีในส่วนของคอร์สพวกนี้แหละนะครับถ้ามันเป็นคอร์สเนื้อหานะครับทุกคนครับซึ่งถ้าเป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้วทุกคนลงคอร์สไว้แล้วก็ไปติวตามกลุ่มของคุณทุกคนได้เลยที่ลงไว้แต่ถ้าเป็นในส่วนของสมาชิกหน้าเพจนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีนะฮะในส่วนของตัวคู่มือนะฮะที่มันจะอธิบายจากเนื้อหาได้ชัดเจนแล้วจะค่อยมาลุยคอร์สวิเคราะห์ได้เนี่ยแปลว่าทุกคนจะต้องมีในส่วนของคอร์สเนื้อหานี้นะครับก็คือจะมีกฎหมาย2เล่มนะฮะตอนเนี้ยนะฮะอาจจะไปอัปเดตนะฮะอาจจะไม่ต้องรับเป็นคู่มือก็ได้นะครับมีในส่วนของไฟล์ PDF เหมือนกันนะครับก็เป็นเข้ากลุ่มแล้วก็ราคานะก็จะเบาลงหน่อยนะครับซึ่งเมื่อมีคู่มือต่างๆและเราก็จะมาเจอนะครับส่วนคู่มือตรงนี้ทุกคนไปตามย้อนนะฮะไปดูคลิปเนื้อหาในช่วงของกลางวันก็ได้เพราะช่วงเย็น1ทุ่มนะฮะเป็นต้นไปก็จะมาเจอในส่วนของผมที่จะต่อเนื่องนะครับทั้งในส่วนนี้ฮะนะที่เราจะต่อเนื่องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกข.17ฉบับที่เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบเราจะเจอกันนะครับเวลา3ทุ่มจนถึง5ทุ่มแต่อันนี้มันเกินมาแล้วนะฮะก็จะไปเก็บตังค์เพิ่มนะทุกคนนะครับเกินวันละนิดวันละหน่อยเลยนะฮะจันทร์อังคารจะวิเคราะห์นะฮะกฎหมายเป็นคอร์สมาหอนี่แหละเวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มกฎหมายกอจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องกันนะฮะในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นกฎหมายขอทุกคนก็ปริ้นเอาตัวเอกสารกฎหมายขอออกมารอได้เลยนะครับเนาะแล้วก็วันพุธพฤหัสนะก็จะไม่ได้อยู่ส่วนของมาหอนละก็จะมาเป็นส่วนตัวของผมละก็จะมีภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นการเข้มทั้งเนื้อหาและข้อสอบให้มาดูแนวทางซึ่งแนวทางของผมเนี่ยการติวภาษาอังกฤษก็จะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นติวเท่าไหร่นะครับผมก็จะเน้นไปที่ว่าเฮ้ยดูคีย์สำคัญอะไรเพราะผมเน้นไม่อ่านไม่แปลนะฮะแต่ว่าทำคะแนนได้เนาะก็มาเจอกันนะครับทุกช่วงเวลานะฮะตอนนี้ก็เต็มที่ทุกส่วนเลยนะฮะทุกคนครับนะก็มาเจอกันได้ทุกวันเลยฮะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเลยแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจจะไม่เจอเนื่องจากว่าศุกร์เดินทางเสาร์ก็เดินทางไปอีกจุดอาทิตย์เดินทางกลับนะฮะทุกคนครับก็ต่อเนื่องกันนะฮะยิงยาวทุกสัปดาห์เลยนะฮะวันนี้ก็ขอนะฮะให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจนะฮะอาจจะนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะฮะแต่ว่ามันคือช่วงแหกโค้งนะฮะหมาหอนอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันใกล้และระยะเวลาเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่30แล้ววันที่30เหลือเวลาในการตรวจเอกสารเพียงแค่นิดเดียว31พฤษภาคมไปจนถึง6มิถุนายนคือวันสมัครสอบและเน้นย้ำว่าน้องๆครับห้ามสมัครสอบ2สนามให้เลือกหรือพิจารณาสนามสอบให้ดีๆการเลือกสนามสอบอัตราที่ทุกคนเห็นตอนนี้มันคืออัตราที่จะบรรจุรอบแรกดังนั้นถ้ามั่นใจว่าได้ในลำดับสเกลที่เขาต้องการได้ในเลนส์ที่เขาต้องการเนี่ยก็เอาก็ไปแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ใช่รอบแรกก็ได้หรอกแต่เราขึ้นบัญชีแน่นอนก็ไปดูในส่วนของจำนวนอัตราว่างโรงเรียนที่มีมากขึ้นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันเนี้ยเราก็จะได้บรรจุในรอบถัดไปนะฮะเดี๋ยว10มิถุนายนนี้ก็จะต้องนับรายหัวเด็กนะฮะเป็นการนับรายหัวเด็กแล้วก็ต้องจัดทำในเรื่องของงานบุคคลที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยจะต้องไปที่สำนักงานเขตเพื่อนะฮะรายงานเรื่องของจำนวนเด็กยิ่งโรงเรียนไหนจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามอัตรานั่นหมายความว่าโรงเรียนนั้นก็จะได้ครูเพิ่มนะฮะจากโรงเรียนนี้เกษียณไปเด็กลดมันก็จะไปอยู่ของส่วนอีกโรงเรียนฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยนอกจากในส่วนของที่เป็นนอกจากในส่วนของสำคัญที่เป็นว่าเฮ้ยเขาประกาศรับเท่าไหร่ตอนนี้ต้องไปดูอัตราว่างที่จะเผื่อให้เราได้บรรจุด้วยนะครับเนาะนะจะเจอกันอีก3วันนะฮะแล้วสัปดาห์นี้ก็ไปเจอกันที่ในส่วนของสุรินทร์และอุบลนะฮะอุดรรอก่อนนะเจเดนอีก1อาทิตย์นะครับรีบเลยเนาะนะครับเน้นย้ำทุกวันเลยเนาะนะครับโอเคนะฮะจะเจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นรัฐธรรมนูญไทยกับพรบการศึกษาแห่งชาติน่าจะ2ส่วนนะฮะอาจจะยิงยาวหน่อยนะครับพรุ่งนี้เนาะเจอกันวันนี้สู้ต่อลุยต่อนะครับส่วนผมไปพักแล้วนะครับสวัสดีครับ